ฮะไหนอันนี้ทำไมนี่อ่ะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเจริญความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อิมานแล้วทั้งหลายก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพอิมามคอเตบบิลาลคณะกรรมการรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ท่านที่มาร่วมรับฟังการให้ความรู้ในค่ำคืนนี้ทุกท่านด้วยจะจ้าวผู้มุ่งร้องขอร้องขอต้อนรับมหาเวลาโปรดตอบแทนคุณงามความดีให้กับทุกท่านน้องครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกสำหรับผมที่นี่แล้วก็มากับอาจารย์ฟาริดเซนดี้ซึ่งก็อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องในเรื่องราวของอัลอิสลามที่ดูเหมือนว่าคนสุราษฎร์ก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าหลายๆจังหวัดดูเหมือนว่า ทางผมกับอาจารย์ฟาริดเซนดี้จะไม่ค่อยได้มาสุราษฎร์เท่าไหร่จะหนักไปทางพวกเนี่ยนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงตรังฝั่งอันดามันอะไรเงี้ยจะไปกันบ่อยหาดใหญ่อะไรประมาณนี้สุราษฎร์นานๆจะได้มาทีแต่อย่างไรก็ตามเวลาเห็นท่านพี่น้องมาร่วมฟังการให้ความรู้แล้วบอกว่าชื่นใจเพราะเรื่องราวของอัลอิสลามพี่น้องครับเอาหนังไม่ใช่หน้าเป็นหนังนี่แหละเราเอ็นหนังไทยอะไรหนังอะไรไทยหน้าอะไรนะหนังก็ว่ากันไปพี่น้องครับในเรื่องราวของอัลอิสลามเนี่ยวันนี้เราก็ที่มากันนี่ครับอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วทั้งคนพูดทั้งคนฟังแต่ว่าถึงจะอายุเท่าไหร่ก็หน้าตายังสดใสอัลฮัมดุลิลละห์คงอยู่กันอีกเป็นร้อยปีแหละกว่าจะตายกันเนี่ยนะขอดุอากันเข้าไปเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวเองจะจบชีวิตไปเมื่อใดพี่น้องลองดูวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ออกกำลังกายฟิตเพี้ยเลยจะไม่ตายใช่ไหมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นขอเอ่ยนามหน่อยอย่างเช่นอะไรด็อกเตอร์สุรินทร์พิศวันรอให้มาหุ้นล้อฮะก่อนล็อกโปรดเมตตาเขาด้วยเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาเสียในสภาพไหนออกกำลังกายใช่ป่ะกำลังฟิตเนสเลยบึ๊ดจำบึ๊ดบึ๊ดจำบึ๊ดแป๊บเดียวเรียบร้อยเห็นป่ะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับอายังของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าเวลาอายังมันมาแล้วเนี่ยมันแป๊บเดียวนั้นแหละด้วยไอ้ลุงซาเล้งน่ะดูขาวอ่ะ
เก็บขยะอยู่ดีๆนะตายไปแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตายไปแล้วเห็นไหมอายุ82กำลังที่แข็งแรงดูสาวว่ามันจะตายแล้วโดนไอ้วัยรุ่นไอ้ไรเนี่ยบึกบักบึกบักล้มปุ๊บเดียวเพิ่งตายไปแล้วเห็นไหมน้องครับแต่ที่บอกตรงนี้ก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะมีอาจารย์และอาจารย์ของเราไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แล้วถามว่าเราตายแล้วเราจบแค่นั้นเหรอพี่น้องว่าจบปะเออจบไหมมันจบใช่ในดุนยาคนอาจจะพูดถึงคนนั้นคนนี้อัลลอฮ์จันฟริดไม่น่าตายเลยอัลลอฮ์จันฟริดวันนั้นอยู่มาแปรที่สุราษฎร์เลยนี่ผมยกตัวอย่างคือมันไม่ได้หมายความว่าเวลามันอยู่ดุนยาแล้วเวลามันตายแล้วมันจบเพราะว่ารุกลที่เราจะต้องอีหม่านศรัทธาเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเชื่อมั่นว่าวันอาคิเราะห์มีจริงใช่ป่ะแล้วถามว่าเราจะเอาอะไรมาเอาละคนอื่นเราไม่ว่ากันเขาอาจจะเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นเราก็ว่างเขานะหมายถึงว่าความเชื่อของเขาแต่สำหรับอิสลามเราจะเกิดมาใหม่ไหมถ้าทำชั่วในนี้เดี๋ยวเราจะเกิดมาเป็นหมาจะตีหมาตายอย่างบางคนก็บอกเขาบอกอะไรเนี่ยเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นใช่ไหมแต่เราเชื่ออย่างอิสลามแล้วถามว่าเชื่ออย่างอิสลามเชื่อแบบไหนคิดเองเออเองผมต้องถามพี่น้องว่าระหว่างความจริงกับความเชื่อพี่น้องว่าเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนไหมคือถ้าความจริงกับความเชื่อเนี่ยถ้ามันตรงกันก็โอเคเชื่อมาอย่างนี้แล้วมันเป็นความจริงด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องรับได้ไหมต้องรับสิเพราะมันมีความจริงด้วยและมันเป็นความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์พ่อแม่เราสอนครูอาจารย์คนนั้นบอกมาเราเชื่อเราทำมาแล้วมันก็ตรงกับความเป็นจริงที่อัลลอฮ์บอกรอซูลบอกพี่น้องเอาไหมเอาใครจะไม่ชอบความจริงอ่ะใครจะไม่ชอบความเชื่อที่มันถูกต้องยิ่งพ่อแม่สอนมาเออดีใจเนี่ยป๋าเราเคยบอกนะพ่อเราเคยบอกนะแม่เราเคยบอกโต๊ะกีเคยบอกมาเนี่ยแล้วความจริงเออตรงกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไหมเอาเพราะอย่าลืมเวลาเรากลับไปแล้วเนี่ยเวลาเราตายแล้วถามว่าใครมาช่วยเราบางคนหวังลูกบางทีลูกยังเมาอยู่เลยบางคนนะผมไม่ได้ว่าใครนะไม่รู้นะเพราะที่มีธุระคงไม่เมาเนาะคนดีทั้งนั้นแต่บางคนยังเมาอยู่เลยแล้วถามว่าจะไปพึ่งอะไรกับมันล่ะวันนี้พี่น้องครับกูอัมพุจกุมวะอัลลีกุมนารอท่านทั้งหลายต้องปกป้องตัวของท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกแล้ววันนี้ตัวเราเนี่ยเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนวันนี้ถ้าเราพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองอาจารย์ฟาริดก็ไม่ได้คิดเองว่าวันนี้เราจะมาเออเรามาเมื่อคืนฝันผมกับอาจารย์ฟาริดฝันตรงกันเลยเดี๋ยวมาบอกกับท่านพี่น้องไม่ใช่แต่กำลังจะมาบอกสิ่งที่นี่อยู่ในอัลกุรอานสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บัญชาใช้มารับอามานะห์รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและบอกว่านี่อัลเลาะห์สั่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลายืนยันไว้ในอัลกุรอานว่าอันซัลนาอิลัยกัดดิกรอลิตุบัยนะลินนาซิมานุซซิลอิลัยฮุมอัลเลาะห์บอกเราได้ประทานอัลกุรอานมายังเจ้านะหรือข้อเตือนใจข้อคิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยกำชับมายังเจ้าในที่นี้ก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้อธิบายนะลิตุบัยนะลินนัสให้เพื่อให้ท่านได้อธิบายให้กับเหล่าผู้คนใครอ่ะเราอยู่รอบข้างนบีเปล่าเปล่าเพราะเกิดไม่ทัน 1,400 กว่าปีคนที่เกิดทันคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพื่อที่จะให้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายนะเนี่ยเรื่องนี้ทำอย่างนี้ละหมาดทำอย่างนี้ถือศีลอดทำอย่างนี้ฮัจญ์ทำอย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ในขณะที่ในยุคที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนมาประกาศศาสนาความเชื่อหลากหลายเต็มไปหมดเลยหมอดูหมอเดาเต็มไปหมดเลยไอ้ที่ไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์กันน่ะไอ้กะบะห์
ครจะคิดว่าเมื่อ 1,400 กว่าปีนะพี่น้องครับมีทั้งหมอดูหมอทํานายทายทักพวกนั่งทรงอะไรเต็มไปหมดเลยรูปเจวิตกราบไหว้กันใครอยากทำอะไรก็ทำเอาใครบนบานศาลกล่าวพดได้รับความสำเร็จบางทีแก้ผ้าต้องมาเต้นบึกจำบึกบึกจำบึกรอกะบ้านแก้บนเนี่ยในยุคนั้นเป็นงั้นแต่ในเมื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนามาบอกในสิ่งที่บะชีรอวะนะซีรอบอกทั้งข่าวดีและแจ้งทั้งข่าวร้ายบาชีรอนบาชีรบาชีรคดีแม่ที่เรามาตั้งชื่อกันนะบาชีรบาชีรแจ้งข่าวดีและนาดีรอและมาบอกข่าวร้ายว่าใครทำยังไงจะได้ยังไงใครทำยังไงจะได้ยังไงพี่น้องครับในขณะที่อาหรับในยุคนั้นอาหรับใหญ่ดียังเชื่อว่าอัลลอฮ์มีด้วยนะไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ขณะเดียวกันก็กราบไหว้สิ่งอื่นเชื่อไอ้นั่นเชื่อไอ้นี่เชื่ออะไรต่ออะไรแต่ขณะเดียวกันเชื่อว่าอัลลอฮ์มีและอินซาอัลตะฮุมมันคอละกัสสมาวาติวัลอัรฎ์และยะกูลุนนัลลอฮ์มุฮัมมัดท่านแม้นว่าท่านไปถามอาหรับพวกนั้นนะอาหรับในยุคที่นบีประกาศศาสนาถ้าไปถามว่าใครเป็นผู้สร้างฟากฟ้าสร้างแผ่นดินไปบอกไปถามเลยมันบอกอัลลอฮ์อะไรเหมือนบรรดาเวลาแย่หน่อยเหนื่อยเนี่ยอัลลอฮ์กูเหนื่อยอัลลอฮ์แทบเดี๋ยวทำชีวิตนะเห็นยังอาหรับในยุคนั้นเช่นเดียวกันเชื่อว่าอัลลอฮ์มีแต่ขณะเดียวกันอะไรทำชีริกต่ออัลลอฮ์ سبحانه และมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามาประกาศศาสนาบอกไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่นะเชื่ออย่างนี้ไม่ใช่นะถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านจะอะไรได้รับการลงโทษนะถ้าท่านเชื่ออย่างนี้เปลี่ยนความเชื่ออย่างนี้สวรรค์อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้นี่ไงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงได้บอกไว้ในอัลกุรอานอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูตะตะนัซซะลุอะลัยฮุมมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะห์ซะนูวะอับชิรูบิลญันนะติลลตีกุนตุมตุอะดูอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานให้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาทั้งหลายกล่าวคําว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บรรดามีมั้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แท้อ่ะเป็นแท้อันนั้นเป็นมุสลิมมีมั้ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูต่อมาเขาก็ยืนหยัดมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วต้องยืนหยัดด้วยยืนหยัดในหลักการพี่น้องลองคิดดูว่าก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพจากมักกะไปสู่มะดีนะห์นบีเนี่ยประกาศศาสนาที่มักกะห์เนี่ย13ปีพี่น้องครับเปลี่ยนความเชื่ออาหรับในยุคนั้นที่กำลังกราบไหว้บูชาจเวตหินเหินอะไรต้นมงต้นไม้ดวงดาวอะไรกันขอเปลี่ยนความเชื่อทางนั้นนะเปลี่ยนมาเป็นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำได้ไหมขอแค่นั้นเองสวรรค์เอาไปละหมาดก็ยังไม่มีบวชก็ไม่มีซะกาตก็ไม่มีเรื่องฮัจญ์ก็ไม่มีเพราะส่วนมากเนี่ยพี่น้องครับในเรื่องการละหมาดเนี่ยจะลงบังคับใช้ในท้ายๆตอนก่อนอพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์แต่พวกฮัจญ์พวกอะไรต่างๆนานาพวกซะกาตพวกบวชจะไปลงที่มะดีนะห์ฉะนั้น13ปีแรกที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนากับเหล่าบรรดาอาหรับยังยังขออย่างเดียวเปลี่ยนความเชื่อละหมาดแต่ยังไม่ต้องเขาเรียกว่ายุคโปรโมชั่นเคยไปซื้อโทรศัพท์ป่ะล่ะซื้อตอนนี้นะ 0% นะแถมไม่นี่นะหมดเขตนะวันนั้นนะทันเลยปึ๊บทีนี้ราคาเต็มละเข้าใจยัง13ปีที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาในยุคนั้นนะพี่น้องครับเป็นยุคโปรโมชั่นเปลี่ยนจากความเชื่อกราบไหว้อะไรอย่างกับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าตายสวรรค์เอาไปละหมาดก็ไม่ต้องบวชก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเขาเรียกยุคโปรโมชั่น
มันมีมุสลิมในยุคนี้หลงยุคนึกว่าอยู่ในยุค13ปีนั้นมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ไม่ละหมาดพี่น้องว่ามีมั้ยมีมั้ยหลงยุคนะยังหลงยุคนึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ใน13ปีแรกก็มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไปว่าอะไรเขาล่ะเขาก็มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเขาก็ได้สวรรค์เอ๊ะแต่ละหมาดไม่เอาพี่น้องว่ามีมั้ยในยุคนี้มีมั้ยมีเหรออ้าวมีด้วยเหรออ้าวคนรากมีด้วยเหรอเยอะแยะเลยเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะเขาดูว่าเขาอยู่ในยุคโปรโมชั่นไงไม่ต้องละหมาดไม่ต้องบวชยุคนู้นเนี่ยแต่ใครตายสวรรค์เอาไปเข้าใจยังแต่พอเวลามาถึงมาดีนาเนี่ยก่อนที่นบีจะอพยพจากมักกะมาสู่มาดีนาเนี่ยในเรื่องถึงการปฏิบัติเริ่มลงมาเป็นชุดละเรื่องละหมาดเรื่องถือศีลอดเรื่องนั้นเรื่องซะกาตเรื่องฮัจญ์เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องบารณาเนี่ยผู้กรมการปฏิบัติเนี่ยส่วนมากก็จะมาลงที่มะดีนะห์เข้าใจยังครับว่าไอ้นั่นใช้ได้ไอ้นี่ใช้ไม่ได้ในเรื่องของการแบ่งมรดกในเรื่องของการนิกาห์ในเรื่องของนั้นจะมาลงที่มะดีนะห์ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราไปดูที่อัลลอฮ์บอกแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะซุมมัสตะกอมูต่อมาเขาก็ยืนหยัดไม่ใช่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะแกว่งนะไม่ใช่ว่าอะกีดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แข็งแต่การปฏิบัติแกว่งไปแกว่งมาไม่ใช่มันต้องควบคู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และในภาคปฏิบัติซุมมัสตะกอมูก็คืออิสติกอมะห์ยืนหยัดมีใครต้องยืนหยัดเชื่อได้ว่ากลุ่มซุนนะห์ในสุราษฎร์นี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะมาขึ้นมาบรรยายด้วยกันมาไม่ค่อยเยอะแต่ถามว่าวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เยอะไม่เยอะอย่าลืมนะพี่น้องนะเพราะเราเคยหลงประเด็นในสมัยก่อนเว้ยก็ไม่รู้เว้ยเคยเขาทำกันมาเว้ยเขาไม่เห็นมีปัญหาเลยนะเขาอยู่กันได้กูก็อยู่กันได้ยิ่งบางคนคนในกรุงเทพเขาบอกอู้ยกูไม่สนหรอกอู้ยในนรกคนเยอะเดี๋ยวกูไปขายของนั่นแน่รอละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอานรกของอัลลอฮ์มารอเล่นพี่น้องครับเห็นไงแต่อัลลอฮ์ยืนยันแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขามีละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และยืนหยัดด้วยนะยืนหยัดด้วยนะยืนหยัดอะไรเดี๋ยวเราจะได้คุยกันแหละยืนหยัดอะไรมีอะไรบ้างแหละยืนหยัดแบบไหนอัลลอฮ์บอกตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูเวลามะลาอิกะห์จะมาถอดวิญญาณเวลาเราคัดรอลเมาเวลาใกล้ๆจะตายพี่น้องว่าพี่น้องจะต้องตายมั้ยผมก็ต้องตายวันนี้ขนาดนั่งอยู่บินมามองโอ้บ้ามีจะตกลงไปนี่จะมาเละมันคงจะไหม้เกรียมตัวเราเนี่ยนะหรือไม่งั้นถ้าตกลงไปในทะเลบึ้มไฟลุกอัลฮัมดุลิลละห์ผมกระเด็นรอบอาจารย์ฟาริดเละก็เป็นไปได้เหมือนกันนะของวันนี้ไม่แน่มันเล่าให้ฟังว่าโอ้มันเป็นงั้นโอ้โหเห็นเลยคนนั้นตายผมรอดอยู่คนเดียวทั้งลำก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเห็นไหมพี่น้องครับไม่มีใครอยากตายหรอกใช่ไหมถ้าจะรอดก็อยากให้ตัวเองรอดเท่านั้นแหละแต่ว่ามันหนีไม่พ้นเวลามาลาอิกะห์จะมาถอดวิญญาณตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มาลาอิกะห์จะมาบอกเลยมาบอกว่าอะไรก่อนจะตรงนี้นะเราไปดูอายะห์อัลกุรอานอายะห์อื่นก่อนนะอัลลอฮ์อธิบายให้ฟังนะอัลลดีนะตะตะวัฟฟาฮุมุลมะลาอิกะตุฏอยยิบีนยะกูลูนะซะลามุนอะลัยกุมนี่เป็นอัลกุรอานนะซูเราะห์อันนะห์อัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ซึ่งที่เวลามะลาอิกะห์จะมาถอดวิญญาณที่ดีๆวิญญาณที่ดีๆอธิบายตะเพนหน้าตาสดชื่นยิ้มมาเลยแล้วจะกล่าวกับคนที่จะถูกถอดวิญญาณว่าซะลามุนอะลัยกุมมาให้สลามเอาไหมโต๊ะเอาไหมเอาโต๊ะไหนโต๊ะอยากตายเลยดิยิ้มพูดถึงว่ามันก็ชื่นใจเหมือนกันนะถ้าเราจะตายแล้วก็มาลาอิกะห์ยิ้มแย้มแจ่มใสมาสลามุนอะลัยกุมโต๊ะคนสวยขอถอดวิญญาณหน่อยให้นะให้ไหมไม่ให้อีกเลยอีหลังตุลอฉันให้นะเป็นผมให้แล้วเอาเลยยิ้มแย้มแจ่มใสเอาแหละสลามุนอะลัยกุม
ถ้าวิญญาณที่ดีๆมาเลยกล้าจะมาสลามอะไรเห็นพอไปดูอายะห์อัลกุรอานต้นแรกที่ผมบอกก็คือเวลามาลาอิกะห์จะขอวิญญาณลาตะคอฟูอัลลาตะคอฟูอย่ากลัวนะอย่ากลัวกลัวไหมเออกลัวไหมตายกลัวไหมผมไม่กลัวคนละกลัวปะกลัวนึกว่าไม่กลัวได้ไงกลัวผมมากลัวขนาดนั่งบินนะกลัวทุกเที่ยวตกกูเละกูเละกูเละแต่ยังไงกูหาทางรอดก่อนแหละยังไงก็ถึงมันจะไม่รอดก็ขอให้มันซ้ายว่ามันจะรอดกลัวยังไงก็กลัวแต่เวลามันอะไรกล้าจะมาถอดวิญญาณจะมาปลอบใจเลยอย่ากลัวเพราะมนุษย์มันจะขึ้นอยู่กับความกลัวอย่าลืมนะความกลัวมาจากไหนอัลลอฮ์สร้างมันไม่มีใครอยากตายใช่ไหมไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากตายอัลลอฮ์สร้างความกลัวให้กับมนุษย์ทุกคนว่ากลัวตายเป็นอันดับแรกอยู่ในสมองอยู่ในจิตใจไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่อยากตายอย่ากลัวมันอะไรกล้าปลอบใจเลยอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูและท่านทั้งหลายเวลามาถอดวิญญาณเนี่ยมาลามาถอดวิญญาณใครก็ตามอย่าเสียใจคนนอนมันเสียใจเหมือนกันนะไอ้บางดีกูล่ะที่ว่ามันรักกูเกินตอนกูอยู่น่ะกูตายจะมีใหม่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะมันเสียใจลูกอ่ะแล้วถ้าลูกยังเด็กอยู่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมาจะทุบตีไหมคิดไหมถ้าคิดอ่ะมันมีความคิดอยู่เนี่ยเมียเรามันจะแต่งงานมันจะจะงั้นอ่ะผัวเรามันจะไปมีมันจะไปเอาที่ดินกูละฝ้อยกูละฟูสะมึงอีนั่งอีนั่งมึงทำไมมันคิดเยอะกว่ากันยังไงใช่ป่ะมันคิดเยอะแต่มาลายก็บอกว่าอย่ากลัวอย่าเสียใจว่าอับชิรูบินจันนติลตีคุณตุมตัวอาดูนมันไรก็จะบอกแจ้งข่าวดีเลยนี่ว่าอับชิรูบาชีรอเนี่ยที่ผมบอกนะบาชีรอนี่แจ้งข่าวดีนะบาชีรกับนาดีรและแจ้งข่าวดีกับพวกเขาเลยว่าสวรรค์เตรียมไว้ตามที่ท่านอยู่ในดุนยาที่อัลลอฮ์สัญญาอะไรเอาไว้เนี่ยเตรียมไว้เลยท่านได้เข้าสวรรค์แน่นอนเอาไม่เอาสวรรค์เอาไม่เอาแหมพอพูดถึงสวรรค์เลยยิ้มมันมีพูดดีเหลือเกินบางคนบอกดีดีแหมไม่งั้นมันแจกนรกกูฟังไม่ได้แต่แจกสวรรค์กูรับได้แต่เวลาผมพูดถึงนรกมันเป็นเจ้าของนรกไงเออแล้วสวรรค์ทำไมถามว่าผมเป็นเจ้าของเลยเข้าใจยังพี่น้องครับเวลาสิ่งที่ดีสวรรค์ใครก็อยากได้แต่เวลาผมบอกว่านรกมันอย่างนั้นนะอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นดูดิมันพูดนอนโลมันเอานรกมาแจกพวกเราเอะอะไรกันนรกมันเป็นเจ้าของเลยเออพอจะลงนรกกลัวหาว่าผมเป็นเจ้าของเลยมาแจกแต่ทีเวลาผมบอกจะได้สวรรค์อย่างนั้นยิ้มไม่เคยถามกันจริงแล้วมึงเป็นเจ้าของสวรรค์ยังมาแจกเขาน่ะพี่น้องครับบาชีรอแจ้งข่าวดีแต่ไม่เสมอไปแต่ไม่เสมอไปบางครั้งอัลลอฮ์ว่าเน็บแนมเลยนะว่าประชดประชันเลยนะใครที่เวลาบอกแล้วไม่ฟังว่าบัชิรฮุมบิอาดาบินอะลีมไปแจ้งข่าวดีกับมันเลยนะเตรียมนรกไว้ยังเจ็บแสบอ้าวใช้ข่าวดีแล้วเน็บไงเน็บพอเข้าใจยังไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์นี่จะพูดแบบไอ้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพูดแบบเน็บแนมประชดประชันเลยมึงเตรียมรับข่าวดีไว้ด้วยข่าวดีเลยไงคำพูดอย่างนี้ข่าวดีไหมถ้ามึงไม่ฟังกูแล้วแล้วมึงเตรียมได้รับข่าวดีไว้ด้วยพี่น้องว่าจะดีไหมไม่ดีแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าข่าวดีบาชีรอว่าบาชิรฮุมบิอาดาบินอาลีมไปบอกพวกมันด้วยนะข่าวดีไปบอกข่าวดีกับพวกมันด้วยมันจะโดนการลงโทษอย่างแสนสาหัสเอาแล้วนี่ผมเกริ่นไว้พี่น้องก่อนว่าวันนี้มีลาอิลาฮิลลอฮ์จะยืนหยัดและมันจะยืนหยัดกันยังไงจะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กันแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็คงจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์ฟริดนะครับช่วยกันพูดส่วนใครที่จะมีคำถามอะไรเตรียมจะตดอะไรไว้ก็เตรียมไว้เลยนะอิหม่ามเตรียมกระดงกระดาษไว้เลยเพราะว่าเผื่อคำถามมันเยอะจะได้เผื่อเวลาไว้ให้นะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วผ่านเดือนละไม่รู้กี่รอบทั้งผมแล้วก็อาจารย์อันหมัดจังหวัดนี้เป็นทางผ่านเวลาจะไปบรรยายพังงาภูเก็ตก็ต้องผ่านเวลาจะไปนครพัทลุงหาดใหญ่ลงไปใต้ทางนู้นก็ต้องผ่านแต่วันนี้ไม่ใช่กลายเป็นทางผ่านและเป็นสถานที่ที่มาบรรยายให้ความรู้กับพี่น้องที่นี่จริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์มาเห็นสภาพวันนี้แล้วปลื้มใจนะที่พี่น้องที่สุราษฎร์ชัยยาอย่างเดียวไม่ได้มีที่อื่นปนมาด้วยเนี่ยมากันแน่นแปลว่าพี่น้องตั้งใจแล้วก็สนอกสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องราวที่สำคัญที่สุดกับชีวิตของเราก็คือเรื่องของอิสลามเพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารอดปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แต่จริงๆแล้วพี่น้องไม่ต้องเชิญผมกับอาจารย์อามัดก็ได้ที่ชัยยาเนี่ยก็มีอุลามะมีอาจารย์นะเป็นลูกหลานของพี่น้องจบมาจากมะดีนะห์อยู่ที่ชัยยาเนี่ยเป็นคนที่นี่เลยไม่รู้ว่าพี่น้องจะรู้จักหรือเปล่าชื่ออับดุลอาซีซสุนทาระแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคนกรุงเทพไปแล้วมั้งได้เมียได้อะไรเอาแม่นั่นอยู่นั่นแม่ก็กลายเป็นคนกรุงเทพไปแล้ววันนี้กลับมาเยี่ยมบ้านเก่าไงก็น่าจะเรียกใช้บ้างลูกหลานของท่านน่ะให้เขาได้มีโอกาสเอาความรู้ที่ไปร่ำเรียนมามาบอกเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจอ่ะลูกมันบอกหลานมันบอกญาติมันบอกมันสนิทใจกว่าที่จะให้คนอื่นมาบอกเนาะแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมันมีหลายครอบครัวที่พ่อส่งลูกไปเรียนข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนแต่พอกลับมาแล้วเป็นคนแรกที่ปฏิเสธลูกแทนที่จะรับฟังว่าลูกมันบอกเพราะความเป็นลูกที่ห่วงพ่อแต่พ่อกลับเป็นคนแรกที่ปฏิเสธลูกลูกต้องไปสอนคนอื่นแต่สอนคนในบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยมีสภาพไปเห็นแต่ไม่ใช่คนที่นี่นะได้เห็นพี่น้องวันนี้แล้วอัลฮัมดุลิลละห์กระตือรือร้นบางคนทักทายบอกว่าเจออาจารย์ประจำแหละแต่เจอในจอไม่ได้เห็นตัวจริงๆพอเห็นตัวจริงๆแล้วอาจารย์อามัดก็ว่าไงรู้ไหมอัลลอฮ์อาจารย์ฟาริดียังหนุ่มอยู่เลยนะแต่อาจารย์อามัดนี่เก๋กว่ากันว่าไปว่าไปว่ากันเมื่อกี้เซลเราตกเครื่องบินรอดอยู่คนเดียวจริงๆแล้วถ้ามันตกกันนะเละทั้งคู่เลยพอพูดตามสภาพนะมันบินสูงอย่างกี่กิโลล่ะ11กิโลแล้วลงมากระแทกไม่ว่าลงมาบนน้ำรอดไหมล่ะคนเราก็อย่างนี้แหละพูดปลอบใจตัวเองนะกับตัวเองกับแกแต่พูดปลอบใจนะโอ้ทำไมคลึ้มไปอย่างนั้นเลยนี่ถามอาจารย์อามัดอายุเท่าไหร่ลองถามสิเอาอายุมากี่ปีที่แล้วเราไม่รู้มาบอกอายุมันไม่ขึ้นบางทีก็เอาเศรษฐกิจมันไม่พอดีเราก็ไม่ขึ้นกันเองลดเยอะลดเยอะมาเอาละวันนี้เราได้เจอกันแล้วเราใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่าผมก็ไม่ทราบว่าพี่น้องที่นี่เนี่ยจะมีคำถามอะไรเยอะไหมแต่ว่ายินดีนะยินดีพี่น้องสงสัยอะไรยังไงมาแบบสงสัยอยากเก็บความสงสัยเอากลับไปบ้านอ้าวถามนี่บางคนบอกเอ้ยโต๊ะครูพวกนี้เนี่ยมันกล้านะมันไปที่ไหนมันท้าให้ถามก็ถามมาสิจะถามอะไรนี่ผมยังไม่รู้เลยส่วนจะตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องนึง
ถามมาก่อนถ้าตอบได้ก็มีหน้าที่ต้องตอบแต่ถ้าตอบไม่ได้เอ้าเราจะทำไงมันด้นได้ไหมไม่ได้เรื่องศาสนาจะมาด้นเองว่าเองคิดเองไม่ได้ศาสนามันต้องอ้างอิงด้วยตัวบทหลักฐานเพราะฉะนั้นพี่น้องจะฟังเรื่องศาสนาเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องศาสนาไหมอาจารย์หมัดจะคุยเรื่องศาสนาพี่น้องต้องได้ยินกุรอานต้องได้ยินฮะดีษเพราะนี่มันคือที่มาต้นกำเนิดของข้อบัญญัติศาสนาทั้งในเรื่องของความเชื่อและการปฏิบัติอาจารย์อามัดคุยกับพี่น้องไปเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้พี่น้องได้ยินกุรอานจากอาจารย์อามัดไหมได้ยินไหมโอ้ทำไมฮะก็เพราะพูดเรื่องศาสนาไงอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้เอ้านบีว่าอย่างนี้อายะที่อาจารย์อามัดอ่านให้ฟังเป็นอายะที่เรามักคุ้นหูอิหม่ามมักจะอ่านในขณะนำละหมาดเสมออินนัลลซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูความจริงผมก็อ่านกุรอานดีเหมือนกันปลอบใจตัวเองนี่คนข้างๆเนี่ยพอให้ผมเป็นอิหม่ามเลยผมคิดว่าไม่มีใครอ่านดีกว่าเขานะอัลลอฮ์จริงๆเราก็อ่านดีเหมือนกันแหละเนี่ยคือข้อความอัลกุรอานที่อัลลอฮ์กล่าวถึงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาได้ยืนหยัดได้ยืนยันกอลูเขากล่าวว่าไงรับบุญอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือองค์อภิบาลของเราแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปสวรรค์น่ะแค่พูดว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแล้วได้ไปสวรรค์แล้วไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์พูดไว้คู่กันอีกเงื่อนไขหนึ่งนอกจากยืนยันแล้วก็จะต้องอิสติกามะด้วยยืนหยัดด้วยซุมมัสตะกอมูยืนยันและยืนหยัดคู่กันจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ปัญหาก็คือมุสลิมเราเนี่ยข้อแรกมียืนยันมีถามว่าเชื่อไหมอัลลอฮ์เป็นเจ้าเชื่อสิแต่จะเชื่ออย่างไรนี่อีกกรณีหนึ่งนะแต่ว่าเชื่อไหมเชื่อพอถามอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ทุกที่อัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนอารัชอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ในใจอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่บุกองแม่ก็ตอบกันไปคนละทางสองทางนี่เรื่องสำคัญที่สุดเลยนะศาสนานี้เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เรื่องสำคัญที่สุดเรายังเชื่อกันไปคนละทางสองทางนี่เรื่องเชื่อในเรื่องอัลลอฮ์เป็นเจ้าและเงื่อนไขที่สองล่ะซุมมัสตะกอมูเขาจะต้องอิสติกอมะเขาจะต้องยืนหยัดด้วยถ้อยคำที่เราได้อ่านกันเป็นประจำในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์หรืออัลฮัมมะอ้าวพี่น้องลองย้อนไปดูสิอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมเราอ่านกันใช่ไหมคนที่นี่เวลาอ่านอัลฮัมอ่านตรงนี้ไหมอ่านอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมด้วยนะมันแปลว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดนำเราสู่ทางตรงโดยเถิดเราเนี่ยวิงวอนขอทางตรงแล้วรู้ไหมว่าทางตรงน่ะเป็นยังไงวิงวอนขอทางตรงบางคนนี่ขอทุกคนน่ะขอทั้งหมดแหละแต่บางคนเวลาเอากุรอานไปบอกกัดฟันกรอนเลยไม่รู้มันแค้นอะไรอ่ะให้เป็นมุสลิมนี่ฟังอัลเลาะห์ว่าไม่ได้แต่ขอทางตรงอยากได้สวรรค์ของอัลเลาะห์แต่ไม่ยอมฟังอัลเลาะห์ว่าไม่ยอมฟังเจ้าของสวรรค์เขาว่าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์แต่นบีมาบอกอะไรแค้นหรือเป็นแค้นทำไมล่ะแค้นนบีฟังนบีไม่ได้หูของเราเนี่ยแต่กะเช้ายันเย็นแต่กะเล็กยันแก่ฟังมาเรื่องเท่าไหร่ละกี่เรื่องละเอาไม่ต้องต่อกะเล็กยันแก่ละวันนึงน่ะหูของเราได้ยินกี่เรื่องฟังกี่เรื่องแต่จะเอาหูไปฟังว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้นบีว่าอย่างนี้ฟังไม่ได้บางคนฟังไม่ได้แต่สวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะอยากได้เพราะงั้นเรื่องของศาสนาเนี่ยทำหัวใจให้บริสุทธิ์เรียนรู้ศึกษาให้เข้าใจแล้วก็นำไปสู่ความเชื่อและการปฏิบัติเชื่ออย่างไรเชื่อเหมือนกูจูไม่ใช่เชื่อเหมือนผมไม่ใช่เพราะทั้งผมทั้งกูจูไม่ใช่มาตรฐานวัดความถูกต้อง
เพราะนี่เห็นปากเก่งๆอย่างนี้ไม่แน่เลยนะเดี๋ยวปีหน้าเป็นประธานเมาลิดโอ้โหฟูจูเลี้ยวเลยไปเลยก็คนน่ะใช่ไหมอาจจะเลี้ยวก็ได้พวกนี้จะเป็นยังไงเนี่ยยังไม่รู้เพราะงั้นท่านผมท่านอาจารย์อาหมัดไม่ใช่มาตรฐานวัดความถูกต้องเราไม่ได้เรียกร้องว่าพี่น้องต้องมาเหมือนเราเพราะเราคือความถูกต้องไม่ใช่แต่สิ่งที่เราเรียกร้องไปไหนเรียกร้องไปสู่นู่นไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลบางคนบอกไอ้พวกนี้มันไม่เอาอุลามะอะไรล่ะอุลามะอุลามะแปลว่าผู้รู้บรรดานักปราชญ์บรรดาผู้รู้อุลามะเนี่ยเราอาศัยพวกเขาเรียนรู้จากพวกเขาไม่ใช่อาจารย์อามัดนี่อัลเลมเองพอลืมตาแวะมากุรอานเต็มหัวเลยไม่ใช่ก็ต้องเรียนก็ต้องทำความเข้าใจเอาเรียนจากใครอ่ะก็เรียนสืบต่อกันไหมเรียนบรรดาอุลามะเราอาศัยพวกเขาเพื่อให้ไปเข้าใจกุรอานและหะดีษแต่เราไม่ได้ยึดติดผูกขาดกับเขาเพราะไม่มีอุลามะคนไหนสั่งให้เรายึดตัวเขาอย่างคนบ้านเราไม่รู้เข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่าบางคนนี่ไปยึดที่ไหนอ่ะยึดอยู่กับอิหม่ามที่บ้านนี่แหละไม่ไปไหนอ่ะแล้วอิหม่ามว่าไงกูเอาอย่างนั้นแหละเรื่องของศาสนาติดอยู่แค่อิหม่ามที่บ้านนี่นะหรือบางคนเลยไปกว่านั้นอีกกูเอาอิหม่ามชาฟีอีเว้ยอิหม่ามชาฟีอีเอาจริงไม่จริงเนี่ยก่อนเดี๋ยวกูว่ากันแล้วอิหม่ามชาฟีอีเป็นคนยุคไหนอ่ะอิหม่ามชาฟีอีเกิดปี150ตายในปีที่204ฮิจเราะห์ศักราชโอ้นี่ย้อนไปไกลหน่อยเพราะปีนี้มันฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่ละ1,400กว่าใช่ไหมและอิหม่ามชาฟีอีรุ่นปีที่เกิดปี150ตายในปีที่204บางคนยึดย้อนไปไกลหน่อยย้อนไปอิหม่ามชาฟีอีแต่ก็ไม่รู้อีไหนนะไม่รู้อีเดียวกันหรือเปล่าเพราะอิหม่ามชาฟีอีแกไม่ทำเมาลิดแกไม่รู้จักอิหม่ามชาฟีอีแกไม่ทำอิซิกุโบแกไม่รู้จักแกไม่มีต้นกล้วยต้นอ้อยไม่มีอะไรไม่มีนี่พูดจริงๆนะของจริงมันต้องพิสูจน์ได้ไม่ใช่อ้างเลยๆถ้าถามว่าแล้วตัวอิหม่ามชาฟีอีแล้วแกว่ายังไงแกให้ไปยึดแกหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่และอิหม่ามชาฟีอีเรียกร้องไปนะอิหม่ามทั้ง4อ่ะที่เราเรียกว่า4มัซฮับฮานาฟีมาลิกีชาฟีอีฮัมบาลีอิหม่ามทั้ง4เนี่ยเรียกร้องไปยึดติดอยู่กับตัวเขามัซฮับเขาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาเรียกไปไหนเขาเรียกให้นู่นไปหาตัวบทหลักฐานศาสนากุรอานและหะดีษเขาว่ากันยังไงฟังดูรอยีพวกท่านทั้งหลายจงพิจารณาทัศนะของฉันที่ให้ไว้นะฟามาอูอาฟิกุสุนนะฟาคูดูสิ่งใดที่มันตรงกับสุนนะเอาตรงนั้นแหละตรงกับสุนนะของนบีตรงกับหะดีษของนบีเอาตรงนั้นแหละฟามาอยู่ข้อลิฟุตแต่อะไรที่มันค้างมันขัดกับสุนนะของนบีวัดริบูระยีอิลาอุดินไฮคว้างมาทิ้งไปคว้างมันเป็นที่กำแพงด้วยคว้างทิ้งไปอย่ามายึดเพราะงั้นบรรดาอิหมัมเขาสอนศาสนาเขาเรียกร้องให้ไปสู่กุรอานและหะดีษไปสู่สุนนะนบีไม่ได้สอนให้ยึดติดอยู่กับเขาแต่คนบ้านเราต่างหากเราที่ประกาศจะยึดจะผูกขาดแล้วก็ไปกล่าวหาคนอื่นไอ้พวกนี้ไม่เอาอุลามะถามว่าเราเอาอุลามะไหมเอายังไงเอาแบบไม่ผูกขาดเอาแบบที่อุลามะเขาบอกให้ย้อนไปถึงกุรอานและหะดีษแต่บางคนถามว่าเอาอุลามะไหมเอายังไงเอาแบบผูกขาดมันไม่เหมือนกันนะอย่างเราเอาไหมเอานี่เวลาเขาว่าไอ้พวกนี้ไม่เอาอุลามะน่ะโกหกก็เราอัลเลมเองกันเมื่อไรล่ะรู้เองกันเมื่อไรล่ะเอาแต่ไม่ผูกขาดเหมือนอย่างที่อุลามะเขาว่าแต่บางคนเอาอย่างผูกขาดแล้วถามว่าอุลามะคนไหนขอสักคนที่สั่งให้ผูกขาดกับเขาอ่ะตัวอิหม่ามชาฟีอีใช่ไหมไม่ใช่มาลิกีฮัมบาลีฮานาฟีใช่ไหมไม่ใช่สักคนนึงเขาเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นหน้าที่เราเวลาพูดเรื่องศาสนาเราไม่ได้เอาตัวเรามาตั้งแล้วบอกเอ้ยเราถูกแล้วมาตามเราเปล่าแต่เรียกร้องให้ไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลเพราะงั้นพี่น้องฟังสิฟังศาสนาอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้
นบีว่าอย่างนี้แล้วถามว่าเอ้าเราอยู่ในยุคที่กุรอานลงหรือไงก็ไม่ใช่เราเกิดทำนบีหรือไงก็ไม่ใช่อ้าวแล้วเราไปเข้าใจยังไงเราเนี่ยเข้าใจกุรอานฮะดีษกันยังไงกุรอานมาเมื่อวานหรือเปล่าเปล่านบีเพิ่งตายเมื่อวานใช่ไหมไม่ใช่กุรอานลงมาเมื่อ 1,400 กว่าปีนบีก็จากเราไปเมื่อ 1,400 กว่าปีเพราะงั้นในช่วงระยะเวลา 1,400 กว่าปีกุรอานผ่านใครมาบ้างฮะดีษของท่านนบีที่ท่านสอนไว้น่ะผ่านใครมาบ้างนบีไม่ได้ตายเมื่อวานผ่านใครลูกศิษย์นบีสิที่ชื่อที่เรียกว่าซอฮาบะเยอะแยะพี่น้องรู้จักซอฮาบะไหมเอาใครบ้างไหนลองเอ่ยชื่อมาเนาะลองเอ่ยชื่อมาใครอบูบักรและใครหรือรู้จักแต่ขุนหมื่นอะไรแม่แม่ท่านอเจ้าเพราะว่าคุยกันเรื่องอื่นจะดีกว่าขอรับไม่รู้สิเพราะบางคนเนี่ยรู้จักดารานักร้องโอ้รู้คนนั้นเคยได้กับคนนั้นอยู่กับคนนั้นมันเลิกคบกันแล้วตอนนี้มันคบกับคนนี้แล้วโอ้ไปรู้เรื่องชาวบ้านเขาเลยนะก็ซอฮาบะของท่านนบีเอ้าพี่น้องที่ในรูปเมื่อกี้มีเสียงตอบมาแล้วเออผู้หญิงก็กล้าหาญนะอบูบักแล้วใครอาลีเอ้าเฮ้ยนั่นอาลีเอ้าใครอุสมานโอ้โหอะไรละเรียนได้เรารู้หลายคนเราตอบทีละคนบรรดาซอฮาบะของนบีเป็นเรือนแสนในวันที่ท่านนบีไปทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์ครั้งอำลานบีทำฮัจญ์กี่ครั้งครั้งเดียวเป็นครั้งแรกครั้งสุดท้ายแล้วก็ครั้งอำลาทำไมเรียกฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์ครั้งอำลาเพราะหลังจากกลับจากฮัจญ์เนี่ยอีก83วันนบีก็เสียชีวิตวันที่นบีไปทำฮัจญ์ซอฮาบะที่มากับนบีจากมะดีนะห์เข้ามักกะห์ก็เยอะซอฮาบะที่รู้ข่าวมาจากทั่วสารทิศมาทิศอื่นๆก็เยอะจนกระทั่งทุ่งอะรอฟะห์ซอฮาบะของนบี 140,000 กว่าคนร่วมทำฮัจญ์กับนบีนี่ซอฮาบะของนบีซอฮาบะนบีมีที่ตั้งใกล้ชิดและที่ห่างออกไปแต่พวกเขาได้เรียนรู้ศาสนาจากนบีเขาฟังกุรอานจากไหนอ่ะอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานให้นบีนบีก็อ่านให้ซอฮาบะฟังท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกว่าไม่มีอายะห์ไหนของกุรอานที่พวกเราจะไม่เข้าใจไม่มีเพราะเราไปหานบีไปเอาจากนบีมา10อายะห์เอามาศึกษาทำความเข้าใจดีไปใหม่ไปเอาอีก10อายะศึกษาทำความไป10อายะจนกระทั่งอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดซอฮาบะห์อาวุโสบอกไม่มีอายะไหนเราเรียนรู้จากนบีแต่ละอายะจนกระทั่งเข้าใจหะดีษของท่านนบีเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาได้ยินนบีพูดเขาได้เห็นนบีกระทำหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้านบีเขารู้ว่ามันเรื่องอะไรเพราะอะไรที่นบีพูดนบีทำนี้เพราะงั้นคนที่เข้าใจกุรอานหะดีษได้ดีที่สุดนะใครด็อกเตอร์คนไหนไหนว่าสิคนที่เข้าใจกุรอานและหะดีษรองลงมาจากนบีนะใครซอฮาบะห์ไม่ใช่เราเพราะงั้นกุรอานที่เราเข้าใจเองอาจจะถูกแล้วก็อาจจะผิดแต่อัลกุรอานที่ซอฮาบะห์เข้าใจอ่ะอาจถูกและอาจผิดไหมไม่ใช่เขาเรียนจากนบีแต่ไอ้ที่เราเข้าใจแล้วอาจถูกและอาจผิดเข้าใจเองเนี่ยนะนั่นเนี่ยอันตรายเพราะท่านนบีบอกว่ามันฟัสซะรกุรอานะใครก็ตามที่เขาสาธยายกุรอานอธิบายกุรอานบิรอญีฮีด้วยทัศนะของเขาเองหรือในบางรายงานบอกดีไรนีอิลมินโดยไม่เอาความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมาอธิบายเองเข้าใจเองเออเองนบีว่าไงอิงกานาซอวาบันแม้ว่าจะอธิบายถูกนั่นแหละฟัลยะตะบะวะมันอาดะฮูมินันนาจงเตรียมที่นั่งสำหรับเขาในนรกเอ้าทำไมอธิบายถูกแต่นรกเดี๋ยวพี่น้องบอกมาแจกนรกอีกแล้วไม่ใช่เราว่าเองนะนบีว่าเพราะอัลกุรอานนี้ห้ามเอาปัญญาไปอธิบายเองแล้วเราเข้าใจยังไง
เข้าใจอะไรเข้าใจจากที่ซอฮาบะเข้าใจซอฮาบะเขาเรียนจากนบีเพราะซอฮาบะเรียนจากนบีเก็บไว้ในบอกใครใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกต่อกันในหมู่ซอฮาบะซอฮาบะถ่ายทอดในคนรุ่นลูกรุ่นตาบีอีนตาบีอีนถ่ายทอดต่อในคนรุ่นตาบีตาบีไล่เรื่อยมาเพราะงั้นนบีบอกว่าศาสนานี้เนี่ยยังคงอยู่อิสลามอันบริสุทธิ์ที่ท่านนบีสอนไว้ยังคงอยู่มันเป็นอาซารมันเป็นอะไรมันเป็นร่องรอยคนในรุ่นซอฮาบะห์เชื่อยังไงรู้ไหมรู้คนรุ่นตาบีอินเขาเชื่อยังไงเขาทำไงรู้ไหมรู้ตาบีตาบีอินเขาเชื่อยังไงเขาทำไงรู้ไหมรู้แนวทางที่ท่านนบีได้สอนไว้ถูกถ่ายทอดมาถูกถ่ายทอดมาแล้วนบีก็ยืนยันนบีบอกละตะซาลุตออีฟะตุนมินอุมมะตีจะยังคงมีอุมมะห์ประชาชาติของฉันอยู่กลุ่มหนึ่งกวามะตันอะลาอัมริดีนิลลาดํารงไว้ซึ่งคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์ประชาชาติของนบีดํารงไว้ถามว่ายุคไหนอ่ะนบีไม่ได้บอกยุคแต่นบีบอกจะดำรงไว้จะมีอุมมะห์ของท่านอยู่กลุ่มหนึ่งนู่นฮัตตายะติยาอัมรุลลอฮ์จนกว่ากิยามะห์จะมาถึงแปลว่าอิสลามอันบริสุทธิ์จากนบีความรู้ความเข้าใจที่ถูกถ่ายทอดมาคงอยู่ตราบจนกิยามะห์ถามว่าวันนี้เนี่ยคำสอนของนบียังอยู่ไหมตัวนบีจากไปแล้วคำสอนยังอยู่ไหมความเข้าใจในคำสอนของนบีอยู่ไหมนี่นบีสอนอย่างนี้หมายถึงอะไรยังอยู่ไหมอยู่กุรอานไม่ใช่เหลือแต่ตัวอักษรให้เราไปตีความกันเองหะดีษของนบีก็ไม่ได้เหลือแต่ตัวอักษรให้เราไปตีความกันเองเป็นคนละทางสองทางไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราศึกษาอัลกุรอานและหะดีษโดยเอาความเข้าใจของซอฮาบะห์เอาความเข้าใจของคนในยุคต้นซอฮาบะห์ตาบีตาบีตาบีที่ถูกถ่ายทอดมาเนี่ยเอาความเข้าใจของเขามาด้วยไม่ใช่เข้าใจกันเองสังคมของเราที่วุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมอ่ะไอ้นู่นก็มีกุรอานไอ้นี่ก็อ้างกุรอานไอ้นู่นก็อ้างฮะดิษไอ้นี่ก็อ้างฮะดิษชาวบ้านมึนว่าแล้วกูจะเอาใครวะต่างก็มีกุรอานพี่น้องรู้ไหมไอ้ที่อ้างกุรอานกันนะเอาความเข้าใจของใครถ้าเข้าใจเองแล้วเนี่ยอายะเดียวกันแล้วมันไปใช้กันคนละทางอายะเดียวกันเอาไปอ้างกันคนละอย่างกลทางเหมือนอย่างกับเหมือนอย่างกับนี่เวลาที่เราคิดทำอะไรพิธีกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างอีกคนหนึ่งถามว่าเฮ้ยมีหลักฐานใช้หรือที่มันทำอ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกว่ามาอาตากุมุรรอซูลฟะคุซูฮุสิ่งใดที่รอซูลใช้ก็ต้องนำมาปฏิบัติไอ้คนนี้ถามเฮ้ยมีหลักฐานใช้หรือที่เองทำอ่ะอีกคนนึงก็บอกเอ้ยแล้วมีหลักฐานห้ามหรือไงที่กูทำอ่ะทำไมกับอัลลอฮ์บอกว่ามานะฮะกุ้มอันหูฟังเตาถ้านบีห้ามสิ่งใดก็จงละเว้นตรงลงมันเอาอายะเดียวกันเลยมาชนกันอีกคนนึงเอาท่อนหัวอีกคนนึงเอาท่อนท้ายแล้วก็มานั่งเถียงกันเปลว่าใช้กุรอานอายะเดียวกันเลยนะแต่เข้าใจกันไปคนละทางเอาตกลงนี่จะถามหลักฐานใช้หรือจะถามหลักฐานห้ามเออนี่ถ้าเราไม่เรียนเราไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็มั่วกันอยู่อย่างนี้แหละไหนละหลักฐานใช้ไปไหนละหลักฐานห้ามแล้วตกลงเรื่องศาสนาเราจะเอายังไงกันเนี่ยเราจะเอาไงเราจะเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานโอ้กุรอานเนี่ยผ่านใครมาผ่านซอฮาบะห์ผ่านตาบีนผ่านตาบีตาบีนผ่านคนแต่ละยุคแต่ละยุคมันดูสิเขาเข้าใจยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้การเรียนศาสนาเนี่ยนะพี่น้องต้องจับหลักให้ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ฟังนิยายใช่ไหมล่ะฟังนิยายอ่ะเราฟังนิยายกันนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเขาเล่าว่านี่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆรุ่นนั้นคณะเกตชิดคณะอัชวดีคณะอะไรจีรภาปัญจสิงห์โอ้ละครวิทยุติดฟังนั่นละครนั่นนิยาย
ขาประพันธ์กันขึ้นมาเขาแต่งกันขึ้นมาเออแต่ไอ้อเจ้าเนี่ยมาทำให้คนตอนนี้อยุธยานี่คึกคักเลยไปย้อนอดีตเพราะว่ามันเป็นละครที่อิงประวัติศาสตร์โอ้โหเขาแต่งชุดอเจ้ากันแล้วนะแต่งชุดอเจ้าเขาพูดภาษาอเจ้ากันแล้วเฮ้ยโลกหลายอาจารย์น้ำมันเราต้องบรรยายภาษาอเจ้ากันบ้างแล้วเฮ้ยฮะโอ้ข้าจะพิลึกดีนะบรรยายภาษาเนี่ยนั่นนั่นยังยังอิงแล้วถามว่าเอ้าแล้วศาสนาของเราอ่ะศาสนาของเราอ่ะวันนี้เราเรียนศาสนาเราต้องรู้หลักศาสนาของเรามันไม่ใช่นิยายที่เขาว่ากันว่าจะหาต้นเรื่องไม่ได้เอาพี่น้องลองนึกลองคิดลองทบทวนดิไอ้ที่เราเชื่อกันแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นอิสลามถามว่ามันมีหลักฐานไหมเว้ยบางเรื่องมันมีหลักฐานหมดแต่บางเรื่องกูไม่รู้เหมือนกันเขาเชื่อกันมาอ้าวตกลงว่าอิสลามในเรื่องเขาว่าหรืออิสลามเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ว่านบีว่าอิสลามต้องให้ใครว่าว่ากันเองได้ไหมไม่ได้แต่ความเชื่อของเราปรากฏว่ามีเรื่องที่ว่ากันเองเยอะแยะอิบาดะห์ของเราเป็นเรื่องที่ว่ากันเองเยอะแยะแล้วก็เอามาซุกไว้เข้าใจว่ามันเป็นอิสลามคนยุคหลังก็เข้าใจว่ามันเป็นอิสลามแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปมันก็เข้าใจว่าเป็นอิสลามแล้วเพราะอะไรเพราะรุ่นเราหรือรุ่นก่อนเราทำตามกันน่ะไม่มีหลักฐานแต่เรื่องศาสนาเนี่ยแม้ว่าจะนานเท่าไรก็ตามหลังจากเราไปจะอีกกี่สิบปีกี่ร้อยปีก็ตามอะไรที่มันเป็นศาสนามันย้อนไปหาต้นได้พี่น้องจำไว้ศาสนาต้องมีหลักฐานไม่ใช่สันนิษฐานศาสนาเราศาสนาโอ้ศาสนาเพราะทำไมศาสนาอิสลามทำไมใครเป็นเจ้าของศาสนาใครเจ้าของพี่น้องเข้าใจเขาว่าเจ้าของไหมเจ้าของเดี๋ยวสมมติเราขับรถป้อเลยฮะโอ้จังเลยพอไปดูในทะเบียนโอ้ไม่ใช่เจ้าของหมดไม่ใช่เจ้าของเป็นใครบริษัทไฟแนนซ์ผู้เป็นเจ้าของเราเป็นใครเราเป็นผู้เช่าซื้อว่ะตกลงไม่ใช่ของเรายังก็ยังผ่อนเขาไม่หมดยังเป็นของเขาอยู่ผ่อนหมดเมื่อไรค่อยไปโอนชื่อใส่เล่มเพิ่งจะเป็นของเราตอนนี้ศาสนานี้เนี่ยเราเป็นเจ้าของไหมหรือเราเป็นผู้ยึดถือศาสนาเราเป็นผู้ถือศาสนาหรือเราเป็นเจ้าของศาสนาเอาว่าดิถ้าเราเป็นเจ้าของศาสนาเราจะทำยังไงก็ได้เพราะมันของเราเป็นสิทธิ์ของเราเอาใช่ไหมล่ะข้าจะเชื่ออย่างนี้ก็ข้าจะทำอย่างนี้ก็เรื่องของข้าเรื่องของกูก็ศาสนาของกูอารมณ์ของกูป่ะศาสนานี้ของใครเจ้าของศาสนาน่ะใครอินนัดดีนะอินดัลลอฮิอิสลามศาสนานะที่อัลลอฮ์ก็คืออิสลามอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการตราบัญญัติศาสนาไม่ใช่แม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังไม่ใช่ผู้ตราบัญญัติอัลเลาะห์นบีประกาศเนี่ยอินอัตตะบิอ์อิลลามายูฮาอิลัยยะข้าไม่ได้ตามสิ่งอื่นใดไม่ได้ปฏิบัติตามอันใดเลยนอกจากที่มีวะฮีมายังข้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นนบีเองก็ยังต้องปฏิบัติตามวะฮีของอัลลอฮ์วะฮีอะไรมาทำตามนั้นนบีไม่ใช่คิดค้นนบีไม่ได้ตรัสรู้ในเรื่องของอิสลามนบีประกาศอิสลามที่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์นบีมีหน้าที่เอามาประกาศบอกกล่าวมุบัชชิรันเป็นผู้บอกข่าวดีวานาดีรันและตักเตือนห้ามปรามนั่นนบีแล้วเราอ่ะนบีก็ไม่ได้เป็นวะฮีก็ไม่ได้รับ
แต่อยากใช้อภิสิทธิ์คิดนี่เรื่องก็คุณจะเชื่ออย่างนี้ก็คุณจะทำอย่างนี้หนักหัวมึงเลยถ้าศาสนาของมึงเนี่ยกูไม่รู้ว่าอะไรเลยแต่อิสลามเนี่ยเราเดือดร้อนสิเพราะอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์และเราก็เป็นผู้ถืออิสลามเราต้องเดือดร้อนเราไม่ได้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวไปก้าวก่ายเรื่องครอบครัวใครมันไม่ใช่แต่นี่เรื่องของอิสลามเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องรักษาปกป้องเพราะเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่ศาสนาของเองที่เองจะเอาไปย่ำยียังไงก็ได้ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดเพราะนั้นเราจึงต้องพยายามที่จะบอกว่าอิสลามเป็นของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สั่งอย่างนี้นะเจ้าของศาสนาเขาสั่งอย่างนี้เขาให้นบีมาประกาศอย่างนี้พูดอิสลามให้เป็นอิสลามเพราะนั้นในคำพูดของเราอาจจะไม่ถูกใจใครจะพูดให้ถูกใจคนทั้งหมดผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้คนตั้งเท่าไหร่เนี่ยจะให้ถูกใจทุกคนได้ไหมเพราะเวลาเราพูดไปดิบางคนนี่ขี้หูเต้นหรือกัดฟังแค้นมึงด่ากูอีกแล้วมึงด่ากูอีกแล้วเราจะพูดศาสนาให้ถูกใจคนเป็นไปไม่ได้หรอกหลายคนน่ะหลายใจฮะบางทีคนข้างๆเนี่ยทำอะไรมันยังไม่โดนใจไม่ถูกใจเลยเออหรอจะไปพูดให้ถูกใจเขาปะเพราะงั้นพูดอิสลามให้มันเป็นอิสลามให้ผู้เป็นเจ้าของศาสนาเขาพึงพอใจไม่ใช่ให้เราพอใจเห็นไหมวะรอดีตุลากุมุลอิสลามดีนั้นอัลลอฮ์บอกและข้าพอใจไม่ใช่เราพอใจนะเรื่องอิสลามเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์พอใจไม่ใช่เราวะรอดีตุลากุมุลอิสลามดีนั้นและข้าพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าเพราะงั้นอิสลามนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศตัวท่านจากไปแล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่ลูกศิษย์ของท่านคือซอฮาบะห์จากไปกันหมดแล้วแต่ร่องรอยในการเข้าใจความเข้าใจการปฏิบัติยังอยู่คนรุ่นตาบีก็จากไปแล้วก็ยังอยู่และทำไมเราไม่ไปดูเขาไปเอาเยี่ยงอย่างจากเขาก็เราอ่านในอัลฮัมไม่ใช่หรอที่ว่าในตอนแรกอินดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮ์โปรดนำเราสู่ทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดขอไปอย่างนี้ทุกคนนะแล้วก็อ่านต่อไปซิรอตัลลาดีนอันอัมตะอะลัยฮิมทางที่เที่ยงตรงที่ว่าเนี่ยคือทางที่อัลลอฮ์ได้ที่พวกเขาได้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วที่อัลลอฮ์ได้ทรงพอพระทัยพวกเขาเอาแล้วใครใครรู้ไหมหรืออ่านกันอย่างเดียวใครก็ไม่รู้ทางที่เที่ยงตรงที่คนก่อนหน้าเขายึดถือปฏิบัติกันไปแล้วอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขาไปแล้วก็ไม่รู้แล้วจะไปตามเขาได้ยังไงขอให้ได้รับความพึงพอใจเหมือนอย่างเขาอย่างพวกเขาแล้วเขาเป็นใครก็ไม่ใครอ่ะเราซอฮาบะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมไม่เอาเราไม่เอาแนวทางของกลุ่มที่ถูกเรียกอัลมักดูบกลุ่มชนที่ถูกโกรธใครพวกยะฮูดทำไมพวกยะฮูดถึงถูกเรียกว่าอัลมักดูบกลุ่มชนที่ถูกโกรธวะลัดดอลีลแล้วเราไม่เอาแนวทางของกลุ่มชนที่หลงผิดใครนาซอรอเรื่องราวทั้งของผู้ศรัทธาที่ยืนหยัดที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยถูกกล่าวไว้ในนี้ในอัลกุรอานเรื่องราวของอัลมักดูบกลุ่มชนที่ถูกโกรธพวกยะฮูดถูกกล่าวไว้ในนี้เรื่องราวของอันนาซอรอกลุ่มชนที่หลงผิดถูกกล่าวไว้ในนี้และท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาสอนมาบอกมาขยายความเพราะเราเรียนศาสนาเราอาศัยอุลามะบรรดาผู้รู้ในแต่ละยุคแต่ละยุคให้ไปสู่ตัวบทหลักฐานของศาสนากุรอานและหะดีษบนพื้นฐานความเข้าใจของเหล่าซอฮาบะห์ตอนนั้นเราเรียนศาสนาเนี่ยพอเราจับหลักถูกกุรอานและหะดีษโดยเอาความเข้าใจของซอฮาบะห์ลูกศิษย์ซอฮาบะห์เอาคนในยุคต้น
เอาเป็นบรรทัดฐานเอาความเข้าใจของคนยุคต้นเป็นบรรทัดฐานที่อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยพวกเขาไปแล้วพอเรามีหลักอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อะไรที่มันไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอฮาบะเขาไม่ได้เข้าใจกันอย่างนี้เว้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเรื่องอิสลามกระโดดข้ามซอฮาบะมาได้ยังไงวะเฮ้ยมันมีเสาเอกเสาโทไอ้จะปลูกบ้านมีเสาเอกเสาโทไอ้ซอฮาบะเขาไม่ปลูกบ้านกันไงไอ้เขาไม่ลงเสากันไงฮะคนที่เอามาพอพระทัยพวกเขาไปแล้วรอดิยัลลอฮุอันฮุมที่อัลลอฮฺประกาศในอัลกุรอานอัสซาบิกูนันอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซาร์วัลลดีนะตะบะอูฮุมบิอิห์ซานรอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮฺพอพระทัยพวกเขาไปแล้วเขาปลูกบ้านกันไหมปลูกบ้านไหมเขามีบ้านอยู่กันไหมเอ้ยแล้วเขาลงเสาเอกเสาโทป่ะอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขาไปแล้วนะแต่เราไม่ได้เดี๋ยวบ้านมันอยู่ไม่สุขเดี๋ยวมันจะเริ่มก้าวหน้าไม่มั่นคงต้องมีเสาเอกเสาโทยังไม่พอยังเอาผ้าแดงไปแปะเสาอีกโน่นเขียนนั่นอะไรอัลลอฮ์มูฮัมหมัดไว้ต้องการอบูบักอุมาร์อุสมานอาลีเอาไปแปะไว้เอากุรอานย่อส่วนไปแปะไว้หัวเสาไอ้คนรุ่นก่อนก็ไม่มีบ้านเนี่ยคนที่ถูกการันตีอ่ะว่าเอาละพอพระไทยไปเลยว่ะคนที่เราอ่านในอันธรรมว่าเราจะเอาแนวทางของพวกเขามายึดถือปฏิบัติอ่ะซิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางของบรรดาผู้คนที่เอาละได้พอพระไทยไปแล้วอ่ะหรือวันนี้เราขออย่างเดียวแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราไม่รู้ว่าเขาเชื่อยังไงเราไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเราได้แต่ขอได้แต่พูดแต่เราเชื่อไปกันคนละทางขอต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวเราพูดแต่เราทำกันได้คนละทางแต่ซอฮาบะฮ์อัลลอฮ์รับรองนบีรับรองแล้วเราใครรับรองน่าคิดนะเพราะว่าพอเราได้หลักอย่างนี้แล้วเราต้องไปสำรวจอะไรวะเฮ้ยที่เราว่ามันเป็นอิสลามมันเป็นอิสลามนะกุรอานก็ไม่มีฮะดีษก็ไม่มีซอฮาบะก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ไม่มีอะไรเพียงแต่เขาว่ากันว่าอ้าวเอาไงจะเอายังไงจะเอาอิสลามแบบเขาว่ากันว่าหรือเอาอิสลามแบบอัลเลาะห์ว่าจะเอาอิสลามแบบที่เราพอใจหรือจะเอาอิสลามแบบที่อัลเลาะห์พอใจเอาว่าดิเพราะงั้นพี่น้องฟังอะไรวันนี้เนี่ยนะอย่าเก็บไว้ในใจวันนี้เรามีโอกาสมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่ครั้งหน้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาก็ได้อาจารย์อามัดจะอาจจะถึงบินตกไปเที่ยวไหนไฟไหนก่อนมาครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเนาะเพราะงั้นเอ้ามีอะไรอยากจะถามอยากจะอะไรเราตอบได้เราบอกได้บอกเอ้ามีคนแบบไหนอ่ะมาเมื่อไรเนี่ยนี่มาใกล้เอ้าจะนั่งหน่อยมีคำถามมารออยู่เรื่อยเยอะเนี่ยครับพี่น้องครับอาจารย์ปริปเป็นดีก็ได้อธิบายให้แล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเราต้องคุยกันก่อนนะพี่น้องครับเวลาได้ฟังเรื่องราวของอิสลามเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าบางคนเนี่ยผมเข้าใจว่าคือโลกสวยไงว่าทำไมเราต้องมานั่งทะเลาะกันน่ะสมัยก่อนเห็นมันทะเลาะกันเลยเขาอยู่กันได้เนี่ยย้อนไปที่20 30ปีไม่เห็นมีทะเลาะกันเลยมุสลิมก็มีกลุ่มเดียวแหละใช่ไหมล่ะก็มีอยู่กลุ่มเดียวแหละใครจะทำอะไรก็ปล่อยเขาสิแล้วมายุคนี้ดูเหมือนว่ามันเรื่องเยอะเหลือเกินมันอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันยังไงกันทำไมต้องมาสร้างความแตกแยกพี่น้องลองคิดดูสมัยก่อนน่ะถ้าเราย้อนไปเนี่ยเราจะพบว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องราวศาสนาอะไรมากมายกันเท่าไหร่แม้กระทั่งผู้รู้เองที่เขาไปเรียนมาบางทีเขาก็ไม่รู้
ขาก็ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นๆว่ามันไม่ได้เขาก็ไม่รู้เพราะเกิดถามแล้วไปย้อนถามแล้วคนอายุ70 80ว่าแล้วทำไมยุคก่อนเขาไม่สอนเขาไม่รู้อัลลอฮ์แค่จะบอกให้มันละหมาดยังไม่เอาเลยแล้วจะไปบอกมันเรื่องอื่นเรื่องให้มันเข้ากุฎามันยังไม่เอาเลยแค่ละหมาดก่อนให้มันเลิกการพนันก่อนมันยังไม่อยากเอาเลยแล้วจะไปสอนเรื่องอื่นได้ยังไงก็ว่ากันไปแต่วันนี้คำหนึ่งได้เราสามารถที่จะรู้เรื่องราวของอิสลามได้แล้วพี่น้องครับอย่าลืมนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยตะก่อนเนี่ยเราจะฟังกุรอานจริงต้องให้ลูกหลานไปซื้อเทปคัดเสร็จมาเปิดวิทยุช่องไหนโอ้ยแม่พบบิดวิทยุไปเจอเสียงกุรอานดีใจมันหาฟังยากหรือเป็นคัดเสร็จมาเป็นไอซีดีมาเป็นอะไรเดี๋ยวนี้มีไหมมีแล้วทำกับข้าวไปฟังเพลงไปไอ้ฟังเพลงมันมีเหมือนฟังเพลงแต่ฟังกับข้าวไอ้ฟังกับข้าวไปแล้วรั่วใหญ่แล้วทำกับข้าวไปฟังอัลกุรอานไปอัลลซีนาอาตัยนาฮุลกิตาบะยัตลูนะฮูฮักกะติลาวะตีอูลาอิกะยุมินูนบิอ่านฟังเพิ่นอ่านนู่นอ่านนี่ทำอะไรเอิ่มดีสมัยนี้มันง่ายแล้วเช่นเดียวกันพี่น้องครับวิชาการเนี่ยมันก็ง่ายแล้วแล้ววันนี้เราสามารถที่จะแยกแยะผมถึงบอกแล้วว่าตะก่อนเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้ก็ว่ากันไปครูคนนั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์คนนี้อิหมัมคนนั้นว่าอย่างนั้นตะก่อนเนี่ยเดินสวนกับอิหมัมอัสสลามุอะลัยกุมไม่มีไม่ค่อยได้มีกันเลยใช่ป่ะตะก่อนไม่ได้ให้สลามกันเลยเจอเดินสวนเฮ้ยเออไม่น่าเออตอนนู้นไม่มีแล้วให้สลามอ่ะย้อนไปสิ20ปี30ปีไม่มีหรอกนึกจะเข้าบ้านกับพวกมายังทันทียังดันครัวดันเข้ามาได้ไงเนี่ยสลามไหมเพราะเราไม่เคยชินนั่นแต่วันนี้เห็นไหมมีน้องรับเราเจอเราให้สลามกันอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอิหม่ามตะก่อนเวลาเดินสวนกันเจอยิ่งรู้ว่าเปาะเราตายเหมาะเราตายเอ้ยยอมมาเข้าฝันหรือเปล่าแต่ยอมนะชอบกินแพะนะนั่นแหละจะเล่นบุญละจะเล่นบุญละให้เราเชื่อแพะละก็คุยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยวันเนี้ยอิหม่ามฝันเห็นมะเนี่ยมาร้องมะร้องไห้มะตายไปแล้วฝันเห็นมะร้องไห้เออมะมึงชอบกินขนมจีนนะว่าเห็นว่าคืนนี้มีขนมจีนเด็ดมีไหมมีขนมจีนน้ำพริกน้ำยาผมฟังข่าวช่องสามเมื่อเช้าเขาบอกแล้วที่นี่จะมีเลี้ยงไม่มีใครบอกผมหรอกผมดูข่าวช่องสามว่าวันนี้ที่ชัยยาจะมีการให้ความรู้ช่องสามนะช่องเจ็ดไม่ออกช่องสามก็ว่างกันไปแต่กำลังจะบอกว่าพี่น้องครับตะก่อนเราไม่รู้แต่วันนี้ทำไมอ่ะเออวันนี้ทำไมเรารวมก็ไม่ได้อ่ะเออทำไมอ่ะแล้วมาพูดทำไมให้มันแตกแยกพี่น้องครับผมน่ะไม่ได้อยากถูกด่าหรอกนะผมเอาอย่างนี้เวลาใครมาด่าเราหน้าบ้านเนี่ยหรือมันเอาเราไปเล่าอย่างนั้นน่ะทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งที่มันอะไรเนี่ยถามพี่น้องเจ็บใจไหมต้องเจ็บใจแล้วผมไม่เจ็บใจอ่ะผมว่าคนนะพี่น้องนะด่านู่นไอ้เรื่องมันสอนสร้างความแตกแยกมันจะสอนเหมือนชาวบ้านเขาไม่ได้ต้องครูคนอื่นเข้ามาถึงพี่น้องรักกันนะรักพ่อแม่นะอย่าทรยศต่อพ่อแม่เพราะเทรนเนรคุณต่อพ่อแม่นรกอย่างนี้ผมก็แปลได้มีใครด่าผมไหมมีไหมไม่มีใครด่าผมหรอกเพราะเหมือนหมดสายไหนไอ้รักพ่อแม่นั่นหมดถูกปะไม่มีใครด่าแต่ทำไมผมต้องมาชี้ถูกชี้ผิดล่ะก็เพราะได้ความรักไงเวลาไปตลาดเวลาไปซื้อของแล้วโดนหลอกเจ็บใจไม่กลับมาผ่าแตงโมแดงฉ่ำหวานผมกลับมาบ้านกินเนี่ยเราปักไอ้ร้านอยู่ไหนก็ไปมันจะไปคว้าหน้าร้านมันเอาแตงโมไปคว้าใช่ไหมเจ็บใจหลอกกูสาซื้อมาขนาดเราถูกหลอกในดุนยาน้องครับเรายังแก้คืนได้แต่วันนี้ไอ้ร้านแล้วถ้าเราไปอาชีพเราแก้คืนได้เหรอเราแก้ไม่ได้แล้วนะเรากลับมาใหม่ไม่ได้แล้ววันนี้เราต้องศึกษาอะไรเนี่ย
ศึกษาดิเวลายิ่งเกิดปัญหาขัดแย้งกันมาพี่น้องต้องศึกษาต้องศึกษาเลยวันนี้ไม่ใช่ให้อย่างเลยให้อิหมั่มเขาก็ดีนะเขามารยาทดีนะมึงอย่าไปว่าเขานะเขาคนดีเลยแหละไอ้ดีตัวดีถูกหรือผิดเรื่องศาสนาถูกหรือผิดดีตัวดีกองไว้นี่อย่างกับที่เริ่มมีปัญหาอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์มีมือไอ้เราก็บอกว่าอย่าดุลละในคุรานใช้คำว่าอย่าดุลละอย่าดุลเนี่ยภาษาอังกฤษที่เรียนมาแปลว่าแฮนด์แฮนด์แปลว่าตอบเด้แฮนแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ภาษาปากีสถานเลยนะคนสุราษฎร์เนี่ยฝรั่งไม่มีมาเที่ยวเลยเหรอแฮนแปลว่าเลิกเลยอาจารย์ไม่ตอบรับไม่มีเสียงตอบรับกับเลขหมายที่คุณเรียกไม่ต้องบรรยายภาษาฝรั่งก็ได้มาภาษาไทยเนี่ยกำลังจะบอกไงอย่าดุลละแปลว่ามือของอัลลอฮ์ยะดุลนั่นแปลว่ามือมือของอัลลอฮ์ตัวบทในหะดีษเวลานบีจะสาบานต่ออะไรวัลลดีนัฟซีบิยะดีขอสาบานด้วยกับชีวิตของฉันที่อยู่ในมือของอัลลอฮ์ในมือทั้งสองของอัลลอฮ์พี่น้องครับไอ้เราก็แตะตามที่นบีบอกไอ้พวกวาบีเนี่ยไอ้พวกคณะใหม่ไอ้พวกโกมูดอมันตายเรียกนั้นใช่ไหมไอ้พวกโกมูดอมันไม่ให้คุณลักษณะของมันหรอกกูไม่ให้อะไรวะคุณลักษณะของมันหรอกก็นบีบอกมีมือก็มีมือแต่เราไม่อธิบายว่ามือเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้บอกว่ามือเหมือนเราเพราะว่าบอกในอัลกุรอานไลซะกะมิสลีชัยอุนไม่มีอะไรเหมือนอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเหมือนในดุนยาไม่ต้องมาเปรียบเทียบอัลลอฮ์ไม่เหมือนอะไรเลยแต่เวลานบีจะสาบานนบีใช้คำว่าด้วยกับมือของอัลลอฮ์มือของอัลลอฮ์ในกุรอานเราก็มือของอัลลอฮ์แปลตามนะแปลตามไปใช้มือของอัลลอฮ์ไม่ได้ไปให้คุณลักษณะของเราเหมือนมนุษย์กูไปให้เด้อแต่การตัวแต่ถามในคนที่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องแปลว่าอำนาจแล้วผมถามว่าไอ้อำนาจมนุษย์ไม่มีเด้อมีไหมอำนาจมีป่ะมึงไก่มีมึงไงล่ะวะคนนั้นเขามีอำนาจนะเขามี power มีอำนาจในการเคลียร์ไปหาเขามนุษย์ก็มีอำนาจเหมือนกันจะแปลยังไงมันก็ไม่พ้นในลักษณะของมนุษย์ว่ากันง่ายๆแต่เราไม่ได้อธิบายแต่ถามว่าคนที่ออกมาด่าพวกผมเนี่ยถามว่ามารยาทดีไหมนี่อย่างดีเลยเป็นไงสบายดีอัลลอฮ์สบายดีอัลลอฮ์อักวาดอย่างเจ๋งโอ้โหเป็นแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวกินเช้าวันพุธนั่งมาดามต้องเที่ยวอยู่ไคโรเลยกันเวลาไปเที่ยวห้องนั่งเป็นไงล่ะโอ้สบายเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเดี๋ยวกินชาก่อนโอ้เอานี่มาเอาเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะโอ้โหนิสัยดีไหมดีไหมแต่พูดศาสนาถูกไหมมันไม่ถูกก็คือไม่ถูกวันนี้ไม่ใช่เรามาเอาผู้รู้เป็นหลักไอ้ดีตัวดีแต่พูดผิดคือพูดผิดนี่ไงวันนี้ไงพี่น้องครับถามหน่อยจะทำปฏิบัติศาสนกิจอิบาดะห์เราก็อายุเยอะกันแล้วจะเอาอย่างดีหรือจะเอาอย่างแบบขอไปทีเอาอย่างดีไหมเดี๋ยวคุยกันอย่างดีมันมีอย่างสมรรถสมรรถแบบขอไปทีนี่ดีใจรอมฎอนแล้วเด็กจะรอมฎอนเลยใช่ไหมก็บวชครบเดือนทำดีได้เนี่ยดูแล้วเนี่ยบวชกันก็ได้นะบางคนก็บวชไม่ได้ด้วยโรคประจำตัวอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ทุกคนจะรู้สภาพตัวเองดีพี่น้องครับละหมาดตะรอวีห์ที่นี่ละหมาดไหมละหมาดเท่าไหร่เนื้อแปดเลยท่านรองยับหลักแปดแล้วก็แถวอื่นไปยี่สิบสามแต่ถ้าเราย้อนอดีตเมื่อ20 30ปี40ปีเราย้อนไปเราละหมาดแค่ไม่มีเลยนะแปดอ่ะใช่ป่ะเราละหมาดเหมือนเขาผมมีกระเล็กจังโตนะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมละหมาดที่สามตลอดเลยนะแล้วก็เป็นมือเลยเป็นมืออะไรมือจับไม้
ฟาดุลัมมินัลลอฮิวะนิอ์มะฮุวะมะฟิรัตอัศลาเริ่มเวลาจะละหมาดเนี่ยใช่ไหมเวลาจะละหมาดหรือเวลาละหมาดสองรักอัตทิงฟาดุลัมมินัลลอฮิวะนิอ์มะฮุวะมะฟิรัตฮุวะเราะห์มะลาอิลาฮิลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์ละฮุลมุลกุวะลุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลัยท่านใต้ไม่มีดิไว้มีไว้ไว้อันนี้ไม่รู้นะไว้มีฮะมีสุบฮานัลมะลิกุลมะอ์บูดสุบฮานัลมะลิกุลมะวจูดสุบฮานัลลซีลายะนามุวะลายะมูตุวะลายะฟูดุอะบะดาซุบฮุนกุดดุซุรร็อบบุนาวะร็อบบุลมะลาอิกะติวัรรูฮสุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรวะลาฮอุละวะลากุวะติอิลลาบิลลาฮิลอะลีอิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลัยอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิซัยยิดินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอัลลอฮุมะซัลลัมอะลัยตายมีดิลอยมีอีกละไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครพี่น้องครับทำไมผมอ่านได้ก็เพราะผมเข้าใจมันเป็นศาสนาทำมาตั้งแต่เล็กยันโตมันจำอะไรจำหมดอ่านอะไรอะไรมาเพราะเวลาเราเริ่มไปเรียนศาสนาเวลาเราเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเปรียบเทียบแล้วเพราะพี่น้องครับการที่เราจะทำอะไรอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีหลักการใช้ที่ได้มาจากอัลลอฮ์หรือจากรอซูลคืออัลลอฮ์สั่งรอซูลมาและให้รอซูลมาบอกว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นถามจริงๆไอ้ที่คุณมีจากมาเนี่ยฝันกันมาหรือคำสั่งจากอัลลอฮ์คำสั่งจากอะไรจากอัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องได้ความจริงแล้วคำสั่งจากอัลลอฮ์ผ่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้พวกเราคุมฮิญาบใช่ไหมปิดเอาร้องกันให้ดีฮะคิดเองเหรอเปล่าแต่ถามว่าเอาแล้วในเรื่องที่เราอ่านนะเราอ่านมันมีหลักการจากไหนก่อนที่จะไปตรงนี้ก่อนนะพี่น้องครับเราไปพูดถึงไอ้23กับ8ก่อนสมัยก่อนเราละหมาด23พอมาวันหนึ่งเรามาละหมาด8เอ๊ะพวกนี้มันทำไมวะ23ไม่ดีกว่าเหรอละหมาดเยอะแต่บุญเยอะกว่ามึงจะบ้าหรือไงวะลดเหลือ8เข้าใจป่ะถ้าจะมองกันในภาพรวมอ่ะ23กับ8ละหมาด23มันสนุกได้มากกว่า8มึงบ้าอะไรเนี่ยใช่ป่ะถ้าเป็นคนที่ก็ไม่เข้าใจอ่ะเหมือนผมสมัยก่อนผมก็ว่าไอ้พวกคณะใหม่อัลลอฮ์พวกมึงนี่ตะแบงว่ะผมเองอ่ะแหมจะได้น้ำเย็นแก้ววันเนี้ยกันนะกาดก็ร้อนขอน้ำเย็นแก้วแล้วก็อะไรเดี๋ยวไหนๆเดินไปแล้วนะอาจารย์ถ้าหมักเขาคงกินกาแฟเป็นคนเดียวมั้งแล้วตรงนี้ไม่มีมีแต่น้ำร้อนมาตั้งเย็นไปแล้วขอด้วยขอเชิญเชิญเชิญอะพี่น้องลองคิดเลยแต่ก่อนเราก็คิดเหมือนกันเหมือนกับคนที่เขาไม่เข้าใจศาสนาน่ะพี่น้องลองคิดดูขนาดผมเรียนศาสนาน่ะผมยังมองอีกกลุ่มนึงเลยว่าไอ้พวกนี้มันเพี้ยนมันเริ่มรั่วแล้วมันเริ่มสร้างความแตกแยกมันจะบ้ากันใหญ่แล้วเขาละหมาดกันอยู่ดีๆ23น่ะแล้วทำไมน่ะมันผิดตรงไหนล่ะฟาดลัมนัลลอฮ์วะนิอ์มะซุบฮานัลมะลิกิลมะบูดศ็อลาวาตนบีมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนแล้วดูสิมันละหมาดแบบนี้มันไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์พวกมึงจะเอาอะไรกันวะเอาแล้วถ้ามึงอยากละหมาดแบบมึงก็ละหมาดแบบมึงอย่ามาว่า23สินี่ไงตอนยังไม่ได้ค้นคว้าไม่ยังไม่ได้ตามล่าหาความจริงผมถึงผมไม่ประณามนะบางคนนะที่ยังไม่เคยเข้าใจไม่ประณามแต่วันนี้เรียกร้องให้ลองไปเรียนและไปศึกษาแล้วมาเปรียบเทียบตามหน้าที่หาความจริงอีกฝั่งนึงบอกแบบอีกฝั่งนึงอะไรนะ20กับวิเตส3อีกฝั่งนึง11ละหมาดตะรอวีห์8วิเตสอีก3 11กับ23มันไม่ตรงกันมันเป็นเพราะอะไรหรือไม่เอาทํา
พวกกูโต๊ะอิหมั่งโต๊ะผูกูถ้าเขา23กูเขาคนดีนิสัยดีเขามารยาทดีถ้าเขาบอก23กูฟังหัวเลยใครมาบอกนะโอ้ยไม่เอา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 คนดีนะคนดีอัลลอฮ์โต๊ะอิหมั่งนี่ไม่เคยว่าใครเลยไม่เคยว่าใครสักคำจะตามไหมเออตัวอิหมั่งนี่ยังดีเลยนะโลมารยาทดีไม่เคยว่าอะไรเลยนะโอ้พูดจาก็นิ่มนวลไม่เคยว่าใครเลยแต่ละหมาดีจังอ้าวแล้วจะถามว่าใครผิดใครถูกเราตามล่าหาวันอื่นต่อมันต้องจบด้วยตัวบทที่ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าเดิมละหมาดตะรอวีห์เนี่ยไม่มีนะชื่อนี้ไม่มีในยุคนบีเราต้องยอมรับก่อนในยุคนบีจะเรียกว่ากิยามุลไลลีการยืนละหมาดในยามค่ำคืนกิยามุลเลนแปลก็คือการยืนละหมาดในยามค่ำคืนพี่น้องมีการรายงานจากท่านหญิงไอชะรอดิยัลลอฮุอันฮาเป็นฮาดิษซอฮีฮ์เกรดเอเกรดเอมีรายงานว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการละหมาดในรอมฎอนในรอมฎอนทั้งกิยามุลเลนและวิเตรรวม11รอกอะห์เอาละนบีทำกิยามุลเลนหรือในยุคบ้านเราเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนเป็นตะรอวีห์เปลี่ยนแค่ชื่อเท่านั้นเองเข้าใจนะเอาละเปลี่ยนแค่ชื่อแต่การกระทำก็เหมือนเดิมการละหมาดยามค่ำคืนในเดือนรอมฎอนนบีจะละหมาด11ทั้งในรอมฎอนและนอกรอมฎอน11ไม่เติมลายาซีนในจำนวนบอกไม่เติม11รอกอะห์ก็ที่เราทำกันทุกวันเนี่ยในเดือนรอมฎอนพี่น้องครับเอาแล้วถามว่าเอามากันยังไงเนี่ยอะไร23มายังไงอ่ะมันก็มีรายงานมาเหมือนกันมีรายงานว่าท่านอุมัรที่อาจารย์ตรีถามว่ามีใครบ้างอบูบักรอุมาร์ในยุคของท่านอุมัรเวลาเป็นคอลีฟะมีรายงานว่าอุมัรเคยทำทั้ง11เคยไหมเคยและเคยทำ23ก็คือไอตรอวีห์หรือกิยามุลเลน20เพิ่มบิดเอทอีก3เป็น23เอาละเวลาเราบอกหะดีษของท่านอุมัรมีปัญหาเงาว่าบุกอูมึงชอบว่าเอออะไรกับอีฟนะหาว่าไออะไรไปว่าฝั่งเขาตัวอีฟเนี่ยมาหลักฐานอีฟผมให้ถูกต้องเลยผมให้หลักฐานถูกต้องเลยผมไม่พูดแล้วเอาพอระบบหลักฐานท่านอ่อน11เนี่ยอะไรนะบุคอรีมุสลิมหะดีษเนี่ยนะแต่ไอเนี่ยมันหะดีษมีปัญหาเมื่อไออ่านอะไรก็หาว่ามีหนาหาอะไรว่าของกูอีฟดอกอีฟอ่ะไออ่านอะไรก็อีฟของมึงอ่ะเอาอย่างนี้กูให้มึงซอยเยี่ยมดีเหมือนกับเราเลย11ของเขา23เอาเป็นหะดีษถูกต้องพี่น้องครับการกระทำของนบีกับซอฮาบะห์พี่น้องว่าไหนดีกว่าตอบสิอัลฮัมดุลิลลาห์นบีต้องดีกว่าผมถึงถามว่าจะเอาอย่างดีหรือจะเอาอย่างด้อยจะเอาอย่างดีหรืออย่างด้อยแต่เวลาเราบอกเอาเรามาทำแบบนบีเรายืนพื้นแบบนบีไอ้พวกนี้บอกดูสิมันดูมันให้ละหมาดเป็นร้อยรอกอะห์ด้วยพี่น้องครับแต่ถ้านบีทำไว้เป็นตัวอย่างไว้แค่11ใครจะเพิ่มเท่าไรก็ว่ากันไปแต่ของใครต้องดีกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำไว้เป็นบรรทัดฐานเลยเป็นซุนนะห์นบีพอเวลาเราบอกหะดีษของท่านอุมัรมีปัญหาเอ้ยเอาท่านเคยเอาท่านให้ถูกต้องเลยก็ระหว่างนบีกับซอฮาบะห์มันคนละระดับกันว่ากันง่ายจริงอยู่นบีให้การรับรองซอฮาบะห์ไม่เถียงแต่ถ้ารูปแบบไม่ตรงกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยทำไม่ตรงกันเอาใครมาก่อนนบีต้องมาก่อนจำไว้นี่ไงพอเวลาเราบอกว่าเฮ้ยด้วยหลักฐานเนี่ยเขาเอาของท่านอุมัรมาเลยทำ23เนี่ยท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮะอันรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัน
หมายถึงว่าท่านอุมัรทำได้ไงอายะห์23นี่ไงมีหะดีษมีหะดีษเอาละมีหะดีษใช่มั้ยที่มีอ้างหะดีษไปดูฟัดลามินัลลอฮวะนิอ์มะฮูวะมักฟิรอตุฮุอ่านขอหะดีษนะซุบฮานัลมะลิกุลมักดูรซุบฮานัลมะลิกุลมักขอหะดีษนะเหมือนกับที่มันชนกับเราอ่ะเอ้ยมีไว้23ท่านอุมัรทำอ้าวขอหะดีษฟัดลามนะขอหะดีษซุบฮานัลมะลิกุลมักบูดนะแล้วนบีก็สั่งให้ซอฮาบะห์รับพร้อมกันศ็อลลัลลอฮุอะซัลลัมอะลัยขอนะขอนะไม่มีมีเหมือนกันมีบันทึกหะดีษโดยอบูละเอห์บินอัสซะบีดาวดาวไม่ใช่ซอฮาบะห์นะอบูละเอห์บินอัสบิดาวผมนึกถึงผมเองไม่มีใครก็บันทึกหรอกเดาเอาเองอะโจกนั่นแหละนี่แหละที่เราไม่เอาไงที่เราถึงไม่เอาไงนี่แหละผมนึกบอกวันนี้พี่น้องครับจะเอาไหมไอ้ความเชื่อกับความจริงถ้าความจริงมันไปสอดคล้องกับความเชื่ออัลฮัมดุลิลลาห์เราถูกต้องแต่ถ้าไอ้ความเชื่อมันไปขัดกับความจริงนบีทำอย่างนี้แต่เอาละไอ้23เลย11เนี่ยอ่ะโอเคอ่ะให้23แล้วทำเหมือนกับที่นบีทำไหมอ่านโอ้คือเราไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ต้องมาอ่านเหมือนกับตัวนบีอ่านเป็นยืดๆไปถึงขนาดนั้นแต่อ่านให้มันดีหน่อยอ่านให้มันดีหน่อยบางมัสยิดเนี่ยเร่งไอ้ต้นรอมฎอนคนจะเยอะหน่อยพอตอนกลางๆนี่ชักร่อมร่อนร่อยเหรอพอไปปลายนี่ไม่มีคนละอิหมั่นเริ่มอ่านละบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนุนฮิซิรอตัลมุสตะกีมศิรอตัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมวัลมะฆดูบิอะลัยฮิมวัลดอลลีนอามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลวัลลอฮุอะฮัดุลลอฮุซอมะดะลัมยะลิดวะลัมยูลิดวะลัมยักุลฮุวะอะฮัดอัลลอฮุอักบัรAllahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Oh, berkuatkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arayla wa ilaqan. Ubenjat. Ashadu an la man hai salam. Kuatkan oh, nerey. Setelah itu, mafad dalam to'ik.แล้วถามอย่างนี้อ่านนี่แหละแล้วอัลลอฮฺประบัดอัลลอฮฺประบัดตอมะมีหน้าก็ไม่มีพี่น้องครับตอมะมีหน้าไม่มีละหมาดไม่ซ้อนนะหรือบางครั้งจะเรียกว่าตุมะนี่นะตุมะนี่หน้านี่คืออะไรตุมะนี่หน้านี่คือการเวลาเราละหมาดนี่พี่น้องครับทุกส่วนของร่างกายต้องหยุดนิ่งทั้งหมดอัลลอฮฺนี่อัลลอฮฺประบัดดีทุกโอ้ยพี่น้องทำไมผมถึงบอกว่าตอมะนีนาหรือไอ้หยุดนิ่งผู้หนึ่งเคยเรียนไงมากฟาร์ดูอินตอมะนีนาเนี่ยทำไมมันถึงเป็นวาจิบผมไม่ได้คิดเองเพราะมันเป็นฮะดีษที่มีอยู่ครั้งหนึ่งนบีกำลังขุตบะมีชายคนหนึ่งเข้ามาในมัสยิดมาถึงละหมาดพอละหมาดเสร็จนบีบอกกับชายคนนั้นว่าอิรยะฟะซัลลิฟะอินนะกะลัมตุซัลลิละหมาดใหม่ไอ้ที่แล้วใช่ไหมได้ชายคนนั้นก็ลุกใหม่เลยให้สลามนบีก็บอกมันเดินกินเที่ยวก็ส้นลิบไปอินมีคลำตุส้นลิบละหมาดใหม่มันใช่ไม่ได้สองเที่ยวจนกระทั่งเที่ยวที่สามนบีก็บอกอย่างนี้แหละคนนั้นบอกว่าญาณนบีบอกใช่ไหมจ๊ะที่สี่ก็ไอแบบนี้แหละมันเป็นเพราะอะไรท่านไม่มีต่อมาหนีนะ นี่ไงที่อุลามะเขาบอกว่าการละหมาดที่ไม่มีต่อมาหนีนะใช่ได้ไหมใช่ได้ไหมจากใครผมคิดเองหรือจากนบีนี่ไงต้นแบบก็คือมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้บอกไว้นี่เขาเวลาเขาจะมาหุกกลมเรื่องนั้นเรื่องนี้ถามว่าเขาคิดเองไหมเปล่าเขาก็ไปเอาจากหะดีษมาการละหมาดที่ไม่มีตุมะนี่นะถือว่าใช่ไหมล่ะเข้าใจยังแล้วบ้านเราโอ้โหพี่น้องก็ไม่รู้อิหมั่นทำเวลาง่วงนอนลองบัตลองบัตลองบาร์ลองบาร์ข้างหลังก็ขวด
ราไปจุดนี้บริวารไงเราทำมันเราจะไปจุดเราต้องไปเด้อทำไมก่อนมันเหนื่อยนะเหนื่อยฉะนั้นนะพี่น้องครับเวลาเราไปตรวจสอบหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ละเรื่องฟัดลัมมินัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามะลิกิลมักบูทที่อ่านทีละ2หลังตลอดเวลไม่มีหลักฐานจากไหนเลยคิดเองพอกับอีซิกโบแหละพอกับมาลิดนั่นแหละและวิธีกรรมพวกนี้พี่น้องครับบอกเลยว่าอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมาฮุลลอฮ์ที่พวกท่านบอกว่าไอ้พวกวะฮาบีมันไม่เอามัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเขาไม่รู้จักนะหนังสือบัตรบัญญีที่สุราษฎร์นี่เขาเลิกอ่านกันแล้วสิอ่านกันดูว่าเป็นไงเด้ออ่านๆๆๆนี่ผมไม่ได้บอกนะเหมือนกับผมไปบรรยายอยู่ที่นึงผมไม่บอกชื่อเด็กนั่งกันเรียงแถวเลยเด็กนั่งฟังบรรยายไอ้หวังแถวนี้มีตีไก่ป่ะปี้โอ้โหไปเลยแขกเราว่ะไอ้ด้านบอกผมตายเราในชุมชนมาแฉเด็กนั่งก็บอกตามตรงนะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเวลาเราไปตรวจสอบเรากลับพบว่าอิหม่ามชาฟิอีไม่รู้จักอะไรจะว่าไงอิหม่ามชาฟิอีเกิดฮิจเราะห์ศักราช150ตาย204ปีนี้1400กว่า1439อิหม่ามชาฟิอีเกิด150นี่ไม่ใช่ไอ้หวยอะไรนี่มันแทงหวย30ล้านทะเลาะกันมองรอกันอย่างไอ้ครูจรุนไอ้ไรครูปีชาไอ้ลุงจรุนไอ้คดีนี้จะจำได้ไม่ได้สินค้าเบี้ยบังเกิดอัลลอฮ์กับตำรวจภาค7ฟ้องร้องกันแหลกลานสระนวงแหน่แขนมาใหม่เด้าอีฟ้าโดนจับอะไรกับหัวกันไม่ว่ากันไปไม่ได้สอนอย่างนั้นนะไม่ได้ให้ไปแทงหวยแต่กำลังจะบอกอิหม่ามชาฟิอีเกิดฮิจเราะห์ศักราชที่150หลังจากนบีตายไปแล้วนะอิหม่ามชาฟิอีไม่ทันนบีนะผมบอกก่อนนะอิหม่ามชาฟิอีไม่ทันนะเพราะนบีเนี่ยตายไปแล้วพอฮิจเราะห์ศักราชที่10เนี่ยนบีเสียชีวิตหลังจากนั้นอีกร้อยกว่าปีอิหม่ามชาฟิอีเกิดอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีนะดีนะแต่อย่างที่อาจารย์บริกก็บอกว่าถ้าอันไหนไม่ดีวัดริบูเกาลีอัลฮาอิดท่านเอาคำพูดนั้นไปกับกำแพงเลยนะอย่ามาเอาเป็นหลักอิหม่ามชาฟิอีนะเขาอันเลงเป็นคนรุ่นเราไม่รู้เท่าไหร่อะว่ากันง่ายๆเขายังไม่อันไหนไม่ถูกเขาไม่เอาไม่ถูกก็ไม่เอาอิหม่ามชาฟิอีไม่รู้จักไอการสละวาดทีละสองอิหม่ามชาฟิอีไม่รู้จักเมาลิดอิหม่ามชาฟิอีไม่รู้จักไอพิธีกรรมอิซิกุโบอิหม่ามชาฟิอีไม่รู้จักหนังสือบัตรดันยีหนังสือบัตรดันยีมันเกิดขึ้นประมาณปี600กว่าอิหม่ามชาฟิอีตายแล้วโอ้โหปีละ400กว่าปีเนี่ยไอ้หนังสือไอ้เนี่ยเพิ่งเกิดไอ้หนังสือบัตรดันยีแล้วบ้านเราอ่ะนี่ต้องฮันนีไปเวลาจะไปกินบุญต้องฮันนีไปผมก็เคยฮันนีมาย่าฮาบีسلام عليك ขอโทษด้วยที่อ่านเพราะว่าอิหม่ามบางคนยารอซูลซัลลัมอะลัยกะอัลลอฮุอัลลอฮ์พอมั้ยสาวดีถ้าเกิดเราไม่ได้รู้แบบภูมิหลังอะไรเงี้ยโอ้โหบางทีนั่งน้ำตาไหลความซึ้งของเขาอ่านกันอ่ะเอาจริงๆนะคนที่เขาอ่านกันโอ้ยพอกันเวลาเขาเชิญโต๊ะอิหม่ามปู่รู้มาจากไหนจะเขาอ่านกันดีบางคนอ่านในทำนองฮิญาดเนี่ยผมชอบทำนองฮิญาดเพราะอ่านยากทำนองฮิญาดบางทีเขาอ่านนะผมนั่งร้องไห้นั่งโอ้โหชอบมากเราไม่รู้แต่เวลาเรามารู้อ่านเลยนบีก็ไม่รู้จักอิหม่ามชาฟิอีก็ไม่รู้จักอินบีตายไป600กว่าปีไอ้หนังสือนี่นะ
แล้วบ้านเรานี่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ทำเมาลิดไม่ได้ใครไม่ทำในพวกโอมูโดเป็นพวกคณะใหม่เป็นพวกที่มาสร้างความแตกแยกไม่ใช่พี่น้องครับมันไม่ใช่พี่น้องลองคิดดูถ้านบีรู้จักหนังสือบัญญัติและผมบอกว่านบีไม่รู้จักข้อหาเดียวตกมุตตะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ปฏิเสธอ่ะก็นบีอ่านนะนบีทำอ่ะแล้วดูสิมาบอกว่านบีไม่รู้จักเนี่ยข้อหาเดียวกาเฟสว่ากันยังไงผมไม่เสี่ยงนะผมไม่เสี่ยงนะผมสู้เป็นมุสลิมธรรมดาปกติขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไม่มีใครรู้จักผมมีรายเงินร้อยอย่างน้อยผมก็ได้สวรรค์แหละว่ากันง่ายแต่ถ้าผมมาปฏิเสธนบีผมจะไม่ได้เห็นสวรรค์เลยอ่ะแต่ทำไมผมกล้าพูดวันนี้ผมบอกแล้วผมเอาความจริงมาให้ท่านพี่น้องผมรู้ว่าคนสุราษฎร์ชอบความจริงแล้วคนใต้ก็ชอบความจริงทุกคนชอบความจริงแต่ว่าแต่คนใต้เหนือใต้ออกตกก็ชอบความจริงเหมือนกันวันนี้ให้ใครมาหลอกพี่น้องครับเราไม่รู้แต่ก่อนไม่มีปัญหาแต่วันนี้เรารู้แล้วเราต้องถอยแล้วถอยในเมื่อความเชื่อที่เราเคยเชื่อมันไม่ใช่ความจริงเราต้องถอยผมเตือนมาแล้วแต่แรกแต่อันไหนที่ความเชื่อมันตรงกับความจริงเราก็รับไว้อัลฮัมดุลิลละห์เออพ่อแม่เราสอนถูกไว้เรื่องนี้ยกตัวอย่างพอคืนวันพฤหัสบดีพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเขาจะบอกว่าเป็นคืนวันไงวันศุกร์เขาสอนนี่ล่ะทางใต้สอนนี่ล่ะก็เหมือนกันเหมือนห้องเทพอะไรว่าอยู่เขียนวันปางพฤหัสบดีผมอะตอนเด็กๆอะตอนไปเรียนสื่อไทยอะถ้าเช้ามาก็เขียนวันพฤหัสบดีที่เท่านั้นกลางวันเย็นมืดพอมักเร็ดย่อบอกแค่คืนนี้คืนวันศุกร์ย่อนี่จะบ้าแล้วย่อนี่จะบ้าแล้วดูสิวันนี้วันพฤหัสโทรทัศน์ก็บอกว่าทั้งคืนวันพฤหัสสองทุ่มจะมีละครอะไรจะอะไรก็วันพฤหัสเขาบอกกันทั่วโลกย่อกูบอกวันศุกร์จะบ้าแน่จะบ้าแน่นึกในใจเลยนะจะถามว่าอิสลามนับยังไงอ๋อย่อนับแบบอิสลามเนี่ยจะนับเวลาตั้งแต่เวลาดวงอาทิตย์ตกดินเข้าดูอีกวันหนึ่งพอมืดของวันพฤหัสบดีพอดวงอาทิตย์ตกนับอีกวันหนึ่งจากวันพฤหัสบดีเป็นคืนวันศุกร์เขาถูกไหมถูกเออถูกอัลฮัมดุลิลละห์แปลว่าความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดมาพอไปเจอความจริงตรงกันไหมตรงอัลฮัมดุลิลละห์เออเขาก็มีเรื่องถูกไม่ได้จะผิดทั้งหมดความจริงกับความเชื่อพี่น้องต้องแยกออกให้แยกให้ออกแต่ถ้ามันตรงกันอัลฮัมดุลิลละห์มันคู่กันได้เออใช่เรารับไว้อันไหนไม่ใช่เราตัดออกพี่น้องครับวันนี้เราจะมาบอกเอ้ยเขาก็ดีนะเฮ้ยเขาก็ดีนะเฮ้ยอิหมัมก็ดีนะครูคนนี้ก็ดีนะโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นมาตรวัดดีต้องดีแบบอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเพราะบางคนบางตำบลนี่นะพี่น้องครับต้องยอมรับอิหมัมไม่เคยว่าใครเลยเดินสวนตีไก่กันเรียบเรียบพออิหมัมเดินผ่านในวงตีไก่ไอ้พวกคนตีไก่ชมกันนะโอ้โหกูรักอิหมัมไม่เคยมาว่าอะไรพวกเราเลยเดินผ่านก็ทำเป็นไม่เห็นไม่เคยว่าอะไรเราเลยดีพี่น้องก็ดีตามศาสนาว่าไหมศาสนาใช้อย่างนี้เหรออิหมัมนิสัยดีไหมดีแต่ถามว่าศาสนาสั่งอย่างนี้เหรออิสลามสั่งถูกบอกผิดบอกตักมูรุนะมินมักรูฟวะตันฮามันมุงกะถูกบอกผิดบอกนี่ดีเขาดีเขาไม่เคยว่าอะไรใครเลยไม่ใช่ต้องว่าผิดต้องพูดออกอันนี้ผิดหรือก็ค่อยบอกเขาอันนี้ไม่ถูกนะเดี๋ยวจะไม่ยังไงเอาหลักฐานมาว่ากันก็ต้องพูดไม่ใช่นิ่งอย่างเดียวพอเขาให้สกาดพอเขาได้ผลประโยชน์พอได้ด้วยนี่อาจารย์แบบทำไมพูดเรื่องจริงจะตายไหมพูดไม่ได้เป็นอะไรเรื่องจริงพูดไม่ได้อาจารย์แบบพออำนาจมาพอเงินมาพอยกฐานดาศักมาเริ่มนี่ไงพี่น้องครับยืนหยัดนะยืนหยัดเพราะวันนี้คำถามเยอะเลย
เดี๋ยวส่งให้อาจารย์ฟรินแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามคำถามนี่ประมาณตีสามนะพี่น้องนะตอบไปเนี่ยพี่น้องจะเพิ่งไปไหนเชิญครับอาจารย์ครับผมนั่งดูคำถามที่พี่น้องส่งมาเนี่ยบางคำถามเนี่ยมันต้องตั้งเป็นหัวข้อบรรยายแล้วเอาอย่างละเอียดด้วยนะทุกคนตอบละเอียดด้วยนะโว้ยเพราะงั้นสงสัยจะซูโบอาจารย์แม่ตีสามพี่น้องจะอยู่กันไหมอ่ะแต่เดี๋ยวว่าแต่เราว่าอยากจะตอบคำถามนี่ก็อยากนะแต่ว่าประเด็นนี้ข้างใครเขาคุยต่ออีกนิดนึงอาจารย์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ลงคืออายะห์อัลกุรอานที่อาจารย์อัลมัดได้ยกไปทีแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเงื่อนไขของการไปสวรรค์หนึ่งคือยังไม่ทันกลับบ้านเลยจำไม่ได้ละเงื่อนไขที่หนึ่งคือยืนยันยืนยันข้อที่สองคือยืนยันปัญหาก็คือยืนยันเนี่ยมุสลิมเรามีทุกคนยืนยันในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์แต่จะเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์ถูกหรือไม่ถูกอะไรเรื่องแต่การยืนยันพอพูดถึงเงื่อนไขที่สองจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เรื่องยืนยันร่วมกันคนละแปะสองแปะมันยืนกันไม่ได้ไม่รู้ทำไมไอ้ยืนต้องตรงอ่ะต้องตรงถามว่าตรงแล้วไงอ่ะยืนตรงยืนตรงบนคำสอนของศาสนาบนหลักการของศาสนามันเมื่อยหรืออะไรก็ไม่รู้นะบางคนก็ขอแวะก่อนบางคนน่ะยืนตรงบอกให้ยืนตรงแต่คอเอียงเอียงไปทางชิริกน่ะเอียงไปทางบิดอะห์น่ะไอ้ตรงอย่างที่มันตรงกับบนคำสอนของศาสนาทำไมมันยืนกันไม่ได้ผมเคยเปรียบอย่างนี้เวลาผมเปรียบเราพูดให้ฟังแล้วเขาบอกไอ้นี่ปากไม่ดีแต่มันเห็นภาพง่ายๆผมบอกว่าอย่าตรงเหมือนหางหมานั่นแหละมันสมแล้วที่เขาเรียกว่าปากไม่ดีเอาแมวมาแล้วจะหางแมวเออขอหางแมวก็หางแมวจะได้มาเคยเราไปจับหางแมวไหมใช่ต้นออกจากตูดแมวเนี่ยมันตรงเรียกก้นก้นแมวก้นแต่เวลาปลายอ่ะปลายอ่ะมันงี้มันงอมันงอเออเพราะงั้นไอ้ตรงปอดต้นนะมันตรงแต่ปลายมันงอท่านผมว่าก็งั้นอย่าตรงเหมือนหางหางแมวเลยนะได้เปลี่ยนไปอย่าตรงเหมือนหางแมวในชีวิตของเราเนี่ยเราเริ่มต้นมาอาจจะเลี้ยวบ้างเคี้ยวบ้างโคตรบ้างเราอาจจะถูกบ้างอาจจะผิดบ้างแต่ในบ้านปลายชีวิตก่อนอายุจะมาถึงจำเป็นที่เราจะต้องตรงตามคำสอนของศาสนาทำไมอ่ะเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอามาลุบิลควาตีมงานจะถูกพิจารณาในตอนจบบัดปลายของเราชีวิตของเราจะจบอย่างไรจะออกจากดุนยาอย่างไรออกจากดุนยาในสภาพของผู้ที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์หรือจะออกจากดุนยาในสภาพที่มันเลี้ยวไปเลี้ยวมาหลายคนนี่ครึ่งค่อนชีวิตแล้วหลายคนนี่บ้านปลายแล้วจะตายวันตายพรุ่งอยู่แล้วนี่ยังไม่รู้อะไรอ่ะบางคนนี่ยังเบลออยู่เลยเชื่อเชื่อกันไม่ได้วันกิยามะห์รู้กันเอ้าแล้วไอ้เชื่อที่ยังถูกที่นบีมาสอนเนี่ยไม่รู้หรือเป็นยังไงอ่ะจะออกจากดุนยาแล้วอ่ะยังไม่รู้เลยนะจะออกจากดุนยาแล้วนี่ยังไม่รู้เลยถูกผิดในศาสนาจะทำถูกทำผิดไอ้ทำกันได้วันกิยามะห์รู้กันพูดเหมือนกับชีวิตมันไม่มีค่าเพราะเมื่อเราออกจากดุนยาไปแล้วเราย้อนกลับมาเชื่อใหม่ไม่ได้เราย้อนกลับมาทำใหม่ได้ไหมไม่ได้มันจะมีแต่เสียงโอดครวญเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังพอออกจากดุนยาไปแล้วไปวันนู้นเนี่ยโอดครวญร็อกเบนดีอูนี่โอ้ข้าแต่เอาล็อกขอกลับดุนยาอีกครั้งเถอะขอกลับในอะกีดะห์ของเรากลับชาติมาเกิดได้ไหมอากีดะห์ของคนอื่นนะเขาเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมเขาระลึกชาติได้ชาติก่อนเคยเกิดเป็นอะไรชาตินู้นเคยเกิดเป็นอะไรชาตินู้นเคยเกิดเป็นอะไรเนี่ยชาติย้อนระลึกได้แต่ตอนนี้เกิดเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เพราะมันเวียนว่ายตายเกิดมันก็ต้องตายแล้วเกิดแล้วตายคนทำดีสุดๆไม่จุติไม่เป็นเทวดาไม่ว่าถ้าแปลว่ามลาอิกะห์แปลว่าเทวดาเนี่ยแปลไม่ถูกนะเพราะ
เขาเชื่อว่าเทวดาก็คือดวงวิญญาณของคนที่ทำดีสุดๆไปจุตินู่นไปเป็นเทวดามลาอิกะฮ์คือมลาอิกะฮ์เดี๋ยวค่อยคุยค่อยว่าทำชั่วสุดๆไปจุติไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดเป็นเปรตนู่นน่ะปากคนก็เข็มกินอะไรไม่ได้กินได้แต่บุญพวกกินบุญระวังให้ดีนะเอาจริงๆความเชื่อของเขาเนี่ยที่ว่าเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยได้ว่าปากดีไม่ได้ว่าเปรตบ้างอะไรบ้างไม่ได้ว่าพวกเรานี่ความเชื่อของเขาเขาบอกว่าเปรตปากเขารู้เข็มกินอะไรไม่ได้เพราะมันต้องรอญาติพี่น้องนี่เวลาเช้าๆมาประตักบาตรใช่ไหมทำบุญก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกผีไม่มีญาติให้กับพวกเปรตกับกรรมในเวรเอาจับกรรมในเวรพวกเปรตพวกนี้พอได้รับบุญกุศลที่ถูกส่งไปโอ้เพราะเขาเชื่อเรื่องอุทิศบุญพวกเปรตปากทะลุเข็มกินได้ไหมได้รอผลบุญรอกินบุญกินได้นี่เขานะบอกว่าผมว่าพวกเราไม่ใช่นั่นความเชื่อของเขาแต่อย่างเราเนี่ยมันไม่เราไม่ได้เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเราออกจากดุนยาไปแล้วนะเราไปแล้วไปเลยเราไม่ได้ย้อนกลับนะเพราะงั้นในวันนี้เนี่ยจะออกจากดุนยากันอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้เลยเชื่อยังไงจะเอาความเชื่ออะไรกลับไปจะเอาอามันที่ถูกต้องยังไงกลับไปยังไม่รู้เลยเพราะงั้นอัลลอฮ์บอกเราในอัลกุรอานว่าไม่เยบตะลีไกรันอิสลามีดีนั้นและผู้ใดที่เข้าไปเสาะแสวงหาอื่นจากอิสลามเอามาทำไมดีนั้นเอามาเป็นศาสนาว่าไม่เยบตะลีไกรันอิสลามีดีนั้นเอาอื่นจากอิสลามเอามาเป็นศาสนาทำไมเพราะอิสลามนี่อัลลอฮ์ให้มาให้นบีมาประกาศนั่นคืออิสลามแต่อื่นจากอิสลามล่ะที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกที่นบีไม่ได้สอนที่บรรดาซอฮาบะห์เขาก็ไม่รู้เรื่องใครก็ไม่รู้เรื่องแต่เราจะเอามันมาเป็นศาสนานี่แหละนี่อันตรายอัลลอฮ์ว่าไงฟะลัยยุกบะลมินฮุมันไม่ถูกตอบรับมันจะไม่ถูกตอบรับวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนไปวันอาคิเราะห์เขาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ขาดทุนวันนี้เราทำมาหากินในดุนยาเราขาดทุนเราย่อยยับเอาไม่เป็นไรวะชีวิตยังอยู่ความคิดยังมีกำลังยังมีสู้เริ่มใหม่ดิ้นใหม่อาจจะฟื้นอินชาอัลลอฮ์ในดุนยาเราล้มเราลุกเราสู้ใหม่ได้ไหมได้แต่ไปวันอาคิเราะห์เราบอกว่าเฮ้ยเราเชื่อไม่ถูกเว้ยเรากลับมาเชื่อใหม่ได้ไหมไม่ได้กลับมาทำใหม่ได้ไหมไม่ได้มันจะมีแต่เสียงโอดควรรับเบรียูนี่โอคาแต่อัลลอฮ์ขอกลับดุนยาอีกครั้งเถิดและอัลลีอามะลูอามะลันซอลิฮันฟีมาตารักตุขอกลับมาทำไมเอามานี่เลยโอ้สามสี่ลุงนี่บรรยายแข่งกันเสียงดีโตขึ้นนี่เป็นอาจารย์นะรบกลับไม่ได้ว่ามันไปวันนู้นเราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ขาดทุนตอนนี้อาจจะมีบางคนเนี่ยหาช่องที่อัลลอฮ์ว่านี่หมายถึงเอาอื่นจากอิสลามใช่ไหมเอามาเป็นอิสลามแต่อาจารย์อามัดที่อาจารย์อามัดยกตัวอย่างมาไม่ได้เอาอื่นจากอิสลามนะเอาในอิสลามนี่แหละฟัดลัมมินัลลอฮิวะนิอ์มะวะมัฆฟิเราะตุวะเราะห์มะนี่เป็นบทซิกรุลลอฮ์เป็นบทดุอาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มันคือศอลาวาตนบีนี่มันเรื่องของอิสลามไม่ใช่อื่นอย่างอิสลามอ้าวทำไมเออมันผิดเรื่องผิดราวอะไรกันยังไงหรือเปล่าพี่น้องรู้ไหมที่มันเป็นอื่นจากอิสลามนะเพราะอะไรเอาเรื่องที่มีในอิสลามเนี่ยเอามาประยุกต์ใหม่เอามาตั้งเป็นหลักเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์เอามาประยุกต์เอามาปรุงกันใหม่ทั้งที่เรื่องนี้ศอลาวาตนบีสอนริกรุลลอฮ์นบีสอนดุอานบีสอนแต่มันไม่มีพิธีกรรมขั้นระหว่างกลางระหว่างช่วงตะรอเวห์2รอกอัต4รอกอัตอะไรไม่มีแต่เราเอาของที่มีอยู่แล้วเอามาประยุกต์ใหม่และเอามาใส่เองนี่แหละมันคืออื่นจากอิสลามแล้วเอาของที่มีอยู่แล้วมาประดิษฐ์ประดอยมาประยุกต์มาตั้งเป็นรูปเข้าใจไหมเพราะงั้นเอาอื่นจากอิสลามเอามาเป็นศาสนาพระซอฮาบะห์ก็ทำกันอย่างนี้เลย
ปรมาตระเวบด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 พัดฟัดแล้วมินัลลอยวันเนี้ยมาหัวมักฟิรตาหัวร่างมาเขาทำไหมเขาทำอย่างนี้ไหมหรือเขาไม่เข้าใจอิสลามวะมีพวกเราเนี่ยแหละเข้าใจได้ดีเราถึงไปเอามันอ่ะเอานู่นมาใส่เอานี่มาใส่เอานู่นมาใส่แล้วก็รวมเอานู่นมานี่อันนี้มาแล้วมารวมเป็นวักเป็นประโยคแล้วก็เอาไปใส่ขั้นระหว่างช่วงพักตะระเวเห็นไหมตอนนี้ถามว่าที่เรายืนหยัดกันอยู่วันนี้เนี่ยเรายืนหยัดบนสิ่งที่ศาสนาสอนหรือยืนหยัดในสิ่งที่เราคิดเองประยุกต์กันเองเรายืนหยัดบนอะไรบางครั้งเราเสียเวลาเราเสียเงินเราเสียทองเราเสียอะไรไม่ได้ต้องทำไม่ได้ต้องหาว่าไอ้ที่ทำเนี่ยที่ยืนหยัดรักษาไม่ได้เนี่ยมันคือเรื่องของอิสลามหรือมันคืออื่นจากอิสลามถ้าวันนี้เราทุ่มเทเราเสียเวลาเราเสียอะไรเพื่อปกป้องรักษาอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าวันนี้เราไปรักษาอื่นจากอิสลามเราเปล่าประโยชน์เลยนะพอวิญญาณออกจากร่างถามว่าใครเลือกให้เราวันนี้เราจะจากดุนยากันแล้วไม่นานเนี่ยจะเอายังไงชีวิตของเราจะเอาไงหรือเอาอะไรก็ได้เสี่ยงนะเผื่อถูกเว้ยเผื่อใช้ได้เว้ยที่ชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยเอาไปเสี่ยงอ่ะเสี่ยงระหว่างสวรรค์กับนรกอ่ะแต่สวรรค์แน่ชัวร์เนี่ยมีต้นแบบแล้วทำไมเราไม่เอาใครอ่ะอบูบักรถูกประกาศให้เป็นชาวสวรรค์อุมาร์ถูกประกาศให้เป็นชาวอุสมานอาลีบรรดาซอฮาบะถูกประกาศให้เป็นชาวสวรรค์มุบัชชะรูนบิลญันนะห์เป็นผู้ที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์เขาถูกประกาศแล้วความเชื่อเขาเป็นยังไงมีต้นแบบให้เราดูทำไมเราไม่เอาการปฏิบัติของเขาเป็นต้นแบบให้เราได้เอาแปลไปเนี่ยทำไมเราไม่เอามันเราเรียนเลื่อนลอยอยู่กับไอ้ได้ในแน่ชัวร์ทำไมไม่เอาเออก็น่าคิดนะเอ้าอ่านต่อไปอีกหน่อยดิที่อาจารย์นิมัตได้ยกมาตั้งแต่ตอนแรกในสวรรค์เวลาจะออกจากดุนยาไปแล้วเนี่ยจะออกจากดุนยาสำหรับคนที่ยืนหยัดนะตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอัลลาห์ให้มลาอิกะห์ลงมาปลอบประโลมจะจากดุนยาไปเนี่ยจะออกจากดุนยาไปเนี่ยอย่ากลัวเวลาเราไปไหนมาไหนสถานที่ไม่คุ้นเคยไปเป็นเพื่อนกูหน่อยวะเฮ้ยไม่คุ้นหรือคนยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยเนี่ยพอจะไปแล้วโอ้มันคิดหนักกูจะไปอยู่ยังไงกูจะไปเจอใครจะอะไรยังไงมองภาพไม่ออกเพราะไม่เคยไปใช่ไหมผมนี่ตอนจะไปเรียนเมืองนอกแรกๆโอ้จะไปอยู่ยังไงอะไรยังไงญาติพี่น้องก็ไม่มีใครรู้สักคนเพราะไม่มีใครเคยไปแล้วนะเขาก็ไม่รู้ไอ้เราก็ไม่รู้ต่างคนต่างจินตนาการโอ้คิดดีเดี๋ยวมันไปไม่เจอใครเว้ยเฮ้ยอย่างนั้นเอาข้าวไปข้าวสารไม่เจอใครมันจะได้หุงกินไอ้มีข้าวสารอย่างเดียวเอาน้ำพริกเผาไปเอาหลอแบกข้าวสารขึ้นเครื่องบินเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เราโอ้เตรียมเสบียงไปจะไปนอกเดี๋ยวจะนมัสเป็นงั้นไหมพอรู้บ้างละแบกยกผมเนี่ยพอรู้บ้างละแบกไปไม่รู้เรื่องพอจะออกไปพอจะไปในดุนยาเนี่ยพอมีเพื่อนไปเออแล้วไปมาเจอคนเอามาถามถ่ายได้ภาษาพอเรียนพอจะรู้ได้ใช่ไหมแต่จะไปอาคีรอไปกับใครคนที่นอนข้างๆทุกวันน่ะไปด้วยไหมรักกันเหลือเกินแต่เวลาไปทีละคนไปเดียวไปในรอด้วยไปในช่วงด้วยอยู่ๆหมดลมไปเฉยๆขี้เกียจหายใจอยู่ๆก็ขี้เกียจหายใจเฉยๆไปไม่บอกไม่กล่าวนะไปชวนเราไปไหมไหนว่ารักแล้วเนี่ยนะจานามัดแขกมาสุราติตโตส่งข้อความกลับไปแล้วตัวเองก็ถึงแล้วนะ อย่างนั้นจานามัดอืม
อัลลอฮ์พอจะออกจากดุนยาไปชวนไหมไปพระไปคนเดียวพอไปคนเดียวมันจะไปยังอย่ากลัวอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาปลอบประโลมกับคนที่ยืนยันและยืนหยัดบนศาสนาของอัลลอฮ์จะออกจากดุนยาอัลลอฮ์ตะคอฟูอย่ากลัววะลาตะฮลานูและอย่าโศกเศร้าอย่าเสียใจทิ้งใครไว้อ่ะอัลลอฮ์เมียก็ยังสาวนะจันมัดลูกก็ยังเล็กนะนั่นเลยนะเป็นห่วงอย่าซอกทรัพย์สินเงินทองโอ้อะไรต่ออะไรทิ้งไว้อย่าโศกเศร้าเสียใจวะบชิรูบินญันนะติลละตีกุนตุมตูอะดูนแต่จงแจ้งข่าวดีสำหรับคนที่ยืนหยัดอะไรคือข่าวดีวะบชิรูบินญันนะสวรรค์บินชันนาติลตีคุณตุมตัวดุลสวรรค์ที่ถูกสัญญาไว้ว่าจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์มันมีสองเงื่อนไขต้องยืนยันให้ถูกต้องเลยนะไม่ใช่แค่สักแต่ว่ากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ไปไหว้เจ้าไหนก็ไม่รู้ไปขอเจ้าไหนไปขอใครไม่ใช่เนี่ยยืนยันให้ถูกต้องแล้วก็ยืนยันบนศาสนาบนคำสอนสวรรค์ที่ถูกสัญญาแล้วสวรรค์เป็นไงอัลลอฮ์ว่าไงฟีฮาวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุซุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดอูนในสวรรค์น่ะนะมาตัชตะฮีอันฟุซุกุมสำหรับผู้ที่ยืนยันและยืนหยัดในสวรรค์เป็นไงสิ่งที่พวกเจ้าปรารถนาอยากจะได้อะไรอ่ะในดุนยามันปรารถนาแล้วมันไม่ได้ในวันนู้นไปอยู่ในสวรรค์ของเราอยากได้อะไรล่ะมาได้ไม่ได้ได้ไหมได้อัลลอฮ์บอกสิ่งที่หัวใจของพวกเจ้าปรารถนาอยากได้อะไรนั่นแหละได้ในสวรรค์ก็งั้นบางเรื่องนะอยากได้ในดุนยาไม่ได้อาคิเราะห์ได้แน่ชั่วอ่ะเราไปดูข้อความในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่25อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าบัชริลลัดีนอามานูอามิลุสซาลิฮาติอันนะลาฮุมญันนาตินตัจรีมินตาฮติฮัลอันฮาร์อัลลอฮ์บอกและจงแจ้งข่าวดีจงแจ้งข่าวดีนะข่าวดีแก่ใครอ่ะใครจะไปพูดได้รับข่าวดีข่าวดีจริงๆนะไม่ใช่ข่าวดีแบบเยอะเย้ยฟะบัชรฮุมบิอาซาบิลอะลีมนั่นๆข่าวประเภทเย้ยบอกข่าวดีกับพวกมันการทรมานอันเจ็บแสบนั่นๆๆเย้ยพวกอะไรพวกปฏิเสธศรัทธาพวกที่แต่สำหรับคนที่ยืนยันและยืนหยัดข่าวดีจริงๆไม่ใช่เป็นคำเย้ยเป็นคำถากถางวะบัชริลละดีนะอามานูบอกข่าวดีกับคนที่อามานูคนที่เชื่อถูกอะเอาเชื่ออย่างเดียวไหมไม่ใช่ว่าอามิลุสซอลิฮัตมันต้องมีผลงานไปด้วยเชื่อแล้วก็ทำด้วยไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวไม่ทำเชื่ออย่างเดียวไม่ทำเนี่ยมีบางคนเดี๋ยวคนก็บอกอัลลอฮ์อาจารย์ลูกครอบนึงมันเอาดีไม่ได้เลยมีแต่ไอ้คนเล็กนี่แหละสบายใจมันไปเรียนหนังสือได้เวลามันกลับเรียนหนังสือได้เวลามันกลับแต่เสียอย่างเดียวมันไม่ละหมาดโอ้โหดีเลยดีเว้ยแต่เสียอย่างเดียวไอ้อย่างเดียวนี่แหละคือชั่วแหละเพราะงั้นคนดีในอิสลามเนี่ยจะนับยังไงว่าเป็นคนดีถ้าชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏดีได้ไหมชั่วกูก็ไม่เคยว่าใครไม่เคยนินทาใครแต่ดีกูก็ไม่ทำชั่วกูก็ไม่ทำชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏเป็นคนดีในอิสลามได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้อะเพราะคนดีในอิสลามต้องคนทำดีเชื่อดีแล้วก็ทำดีด้วยจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เมื่อกี้แหละยืนยันยืนหยัดมีความเชื่อที่ถูกต้องวะอามิลุสซอลิฮะแล้วก็มีอามันที่ดีตามที่ศาสนาสอนพอมีเชื่อถูกมีอามันถูกเป็นไงอันนาลาฮุมจันนาตินตะจรีมินตะฮติฮันอันฮาข่าวดีคืออะไรสำหรับพวกเขาแล้วจันนาจันนาจันนาที่มันหลายสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์เดียวนะ
หลายสวรรค์จันนะแล้วตกลงมีกี่สวรรค์น่ะสวรรค์ของอัลเลาะห์น่ะกี่สวรรค์บางคนบอกสวรรค์มี7แล้วไม่ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่7 7น่ะ7ชั้นฟ้าฟ้าน่ะมี7ชั้นคอลากาซาบะซามาวาตินติบาคออัลเลาะห์สร้างฟ้าน่ะเป็นชั้นชั้นชั้น7ชั้นแต่สวรรค์เนี่ยสวรรค์มีกี่ชั้นมี100ชั้นแล้วนบีบอกอิซาซาลตูมูฮุฟัสอะลูฮุลฟิรดาวส์ถ้าพวกแกวิงวอนขอสวรรค์ต่ออัลลอฮ์ขอชั้นฟิรดาวส์นะเพราะชั้นฟิรดาวส์นะอะลันญันนะสูงที่สุดของสวรรค์แล้วเอาซาตูฮาแล้วอยู่ตรงกลางไอ้พวกเราฟังเอ๊ะยังไงอะสูงแล้วอยู่ตรงกลางตรงกลางมันตรงนี้สูงสุดมันอยู่บนนู้นมันสูงด้วยอยู่ตรงกลางด้วยไม่ได้พูดสูงตามนี้แต่อย่างนี้พี่น้องเห็นไหมนิ้วไหนนิ้วกลางแล้วนิ้วไหนสูงสุดก็นิ้วกลางนี่แหละเพราะงั้นฟิลดาวส์เป็นสวรรค์ที่อยู่ตรงกลางและสูงสุดและอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิลดาวส์เนี่ยอยู่รออัรชุรเราะห์มานอารัชของอัลลอฮ์ถูกมองเห็นจากสวรรค์ชั้นเนี้ยอยู่สวรรค์ชั้นเนี้ยมองเห็นอารัชของอัลลอฮ์เห็นไหมยันนะที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้บรรดาผู้ศรัทธานบีเนี่ยเวลาจะขอสวรรค์ชั้นฟิรดาวอยากได้ใช่ไหมอยากได้สวรรค์ฟิรดาวไหมสูงสุดของสวรรค์อยากได้นะฟิรดาวแต่อะกีดะห์นะโคตรดาวโอ้อะกีดะห์นะดาวไม่รู้ว่าเชื่อตามใครว่าทำตามใครแต่สวรรค์จะเอาอย่างนี้ดีสุดสูงสุดเอาล่ะสำหรับคนที่เชื่อถูกปฏิบัติถูกสวรรค์หลากหลายที่อัลเลาะห์เตรียมไว้ให้แต่จะรีมินตาติฮันอันฮาในสวรรค์เนี่ยมีแม่น้ำหลายสายที่ไหลอยู่เบื้องล่างเบื้องล่างของสวรรค์พี่น้องรู้จักแม่น้ำไหมสุราษฎร์นี่ก็ต้องแม่น้ำตาปีเอาใช่ไหมคนสุราษฎร์นี่แม่น้ำอะไรแม่น้ำตาปีหลับตาเห็นไหมภาพแม่น้ำตาปีมาอยู่ในนี้ไหมอยู่ทำไมอยู่อ่ะเพราะเคยเห็นไหนหลับตาดูแม่น้ำในสวรรค์ที่เห็นไหมเฮ้ยไอทีเห็นนี่มันเหมือนกับตาปีเลยว่าโอ้ตกเพราะเอาภาพที่เราเคยเห็นเอามาจินตนาการถามว่าแล้วแม่น้ำในสวรรค์เนี่ยจินตนาการได้ไหมได้ไหมอ่ะไม่ได้ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินมารู้เรื่องจากที่อัลลอฮ์บอกที่นบีบอกเท่านั้นแหละมนุษย์ไม่มีประสบการณ์ชื่อเนี่ยใช้เรียกว่าอันฮาชื่อเนี่ยเรียกว่าแม่น้ำเหมือนกันในบ้านเรานี่ก็นารุตาปีแม่น้ำตาปีแม่น้ำอะไรนารุนอันฮัดเรียกนะชื่อเหมือนกันแต่ว่าลักษณะเหมือนกันไหมแม่น้ำในดุนยาเจ้าพญามีหมาเน่าลอยด้วยไอ้แล้วแม่น้ำในสวรรค์นี่เป็นยังไงเหรอชื่อนะเหมือนกันแต่ลักษณะไม่เหมือนกันเอาเราไปดูสิอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในสุรอัลบักระอายะที่15เนี่ยกุลละมารุซิกูมินฮามินซะมาราติรริซกอคราใดก็ตามที่เขาได้รับปัจจัยอย่างชีพริซกีในนู้นเนี่ยในสวนสวรรค์กอลูฮาซัลละซีรุซิกนามินกับลุวะอุตูบิฮิมุตะชาบิฮานี่ในสุรอัลบักระเวลาอัลลอฮ์เขาได้รับริซกีและปัจจัยอย่างชีพรับริสกีในสวนสวรรค์เขาจะกล่าวว่านี่มันคือสิ่งที่เราเคยได้รับมาก่อนในดุนยาแต่มันเหมือนไหมว่าอุตูบิฮิมุตะชาบิฮาตมันคล้ายกันในสวรรค์มีแอปเปิลไหมมีไหมรู้ได้ไงว่ามีรู้ได้ไงอัลลอฮ์แจงไหมในสวรรค์มีไอ้นั่น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 โอ้อัลลอฮ์ไม่ได้แจงอะไรแต่อัลลอฮ์พูดโดยรวมวะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีมันอยากได้อะไรล่ะสิ่งที่หัวใจของพวกเจ้าปรารถนาน่ะได้หมดแหละอยากได้แอปเปิ้ลมาแต่เหมือนไหมเหมือนแอปเปิ้ลในดุนยาไหม
มีเน่ามีแมลงด้วยในดุนยาแต่อัปปันเห็นด้วยนะมุตะชาบิฮันมันคล้ายกันมันไม่เหมือนนี่เข้าใจคําว่ามีแต่ไม่เหมือนมั้ยเข้าใจมั้ยมันมีในสวรรค์น่ะมีมีอะไรอ่ะอยากได้กาแฟในสวรรค์มีกาแฟมั้ยนะอ๋อมันมีกาแฟไหมสิ่งที่หัวใจปรารถนาอยากได้อะไรมาอย่างนั้นแหละแต่มันไม่เหมือนเพราะงั้นที่อาจารย์อามัดยกตัวอย่างไปเรื่องยาลุลลอมือของอัลลอฮ์เวลาพูดถึงเรื่องมือมนุษย์นึกถึงอะไรนึกถึงอย่างนี้ทำไมอ่ะก็เพราะมนุษย์รู้จักว่าไอ้นี่มันคือมือเพราะงั้นพออัลลอฮ์บอกยาดุลลอฮ์มันนึกถึงไอ้นี่เลยเฮ้ยจะแสดงว่าเองกำลังเปรียบอัลลอฮ์เหมือนกับมัคลูกสิใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์ว่าไงไลซากามิสลิฮิชัยอุนไม่มีสิ่งใดเหมือนอัลลอฮ์นี่ขนาดแม่น้ำในสวนสวรรค์ยังคิดไม่ออกสิ่งที่มีอยู่ในสวนสวรรค์ยังคิดไม่ออกแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนล่ะไปคิดว่าเป็นยังไงเพราะงั้นไม่ใช่พวกเรานะที่เปรียบอัลลอฮ์เหมือนมัคลูกใครอ่ะกับพวกเองนั่นแหละกับพวกเองไปเชื่อว่าอย่างนี้เฮ้ยไม่ได้เว้ยไม่ได้เว้ยเอาเราจะมีอย่างนี้ไม่ได้เว้ยพวกเองก็เลยเปลี่ยนความหมายเอาความหมายอื่นมาให้แทนพวกเองเอามาเปรียบกับมัคลูกใช่ไหมก็เลยบอกไม่ได้เอาเรามีมือไม่ได้เดินเหมือนมนุษย์เพราะงั้นก็อ่านว่าอย่าดุลแต่ว่าให้ความหมายให้ความหมายว่ากูวะบ้างอำนาจพลังอะไรต่ออะไรเลิกเถอะเนี่ยอะกีดะห์ของพวกเลิกเถอะเลิกจริงๆก็อัลลอฮ์บอกไม่เหมือนแล้วไปเดือดร้อนทำไมเนี่ยคิดออกไหมเล่าคิดก็คิดไม่ออกเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือเชื่อตามแล้วก็ปฏิบัติตามบรรดาซอฮาบะห์ที่นบีมาสอนบางเรื่องไม่เกิดในยุคนั้นเขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่นบีสอนอย่างนี้เขาเชื่อนั่นน่ะดูสิชาวสวรรค์น่ะที่นบีรับรองว่าเป็นชาวสวรรค์เขาไม่เข้าใจมันยังไงแต่เขาเชื่อนบีบอกว่าเอ้ยถ้าแมลงวันตกลงไปในอาหารให้กดมันให้จมปีกข้างหนึ่งมีรสปีกข้างหนึ่งมียานบีสอนเรื่องแอนติบาลานมันเชื้อโรคเพื่อปลอดภัยนี่เขารู้เรื่องไหมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาถึงเขาไหมในยุคนั้นไม่ถึงแต่เขาเชื่อไหมเขาเชื่อหลายเรื่องที่เพิ่งได้โอ้คนในยุคนี้โอ้คุณน้องเขาไม่รู้แต่เขาเชื่อตามแล้วเราเป็นอย่างนั้นได้ไหมอัลลอฮ์ว่าไงนบีว่าไงเชื่อตามเป็นงั้นได้ไหมหรือต้องมันสมเหตุสมผลหรือมันต้องกินกับปัญญาถึงเชื่อวันนี้อัลลอฮ์สั่งให้ละหมาดต้องรู้ก่อนไหมว่าละหมาดแล้วมันจะได้อะไรอ่ะมันดีต่อสุขภาพอย่างไรละหมาดมันต้องรู้ก่อนไหมถึงค่อยละหมาดบางเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้นี่เราไม่รู้เหตุผลแต่หน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือต้องทำตามอย่าเอาปัญญาของเราไปโต้แย้งเพราะว่าสิ่งที่นบีสอนเนี่ยเรียนกันหมดหรือยังหมดหรือยังทำกันหมดหรือยังที่นบีสอนจริงๆเนี่ยถึงต้องไปไขว่คว้าสิ่งอื่นนะคิดกันว่าประยุกต์กันมาเนี่ยไอ้ที่สอนนี่ยังเรียนกันไม่หมดยังทำกันไม่หมดเลยแต่จะไปนู่นไปเอาคิดมาเลยเพราะงั้นอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกอิตตะบิอูอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดเป็นใครอ่ะเป็นซอฮาบะห์ของนบีอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกอิตตะบิอูพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามนะจงตามวะลาตัตตะดิอูแต่อย่าคิดประดิษฐ์กันขึ้นมาใหม่ฟะกัดกูฟีตุมพอแล้วที่นบีสอนไว้ให้นี่พอแล้วแล้วพวกเราพอไหมพวกเราพอไหมไม่พอใจใช่ไหมที่นบีสอนนี่มันยังไม่เจ๋งพอใช่ไหมมันต้องคิดเอ้าเราเข้าสู่คำถามดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวซูโบกจริงในช่วงหาคำถามนิดนึงก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่
มีเพื่อนมีผู้รู้พระครูที่ละหมาดตะรอเวียห์23นะแนะนำจริงให้เอาคนอ่านกอรีมาเป็นอิหม่ามเอามุมดินละหุมินัชชัยโอมิหุมจีรอยังไม่ทันอามวะลับดอลีนามีนเหลืออีกมาโมเดียวแหละเนี่ยเห็นไหมพี่น้องครับเวลามันไม่ใช่มันเป็นลูกโซ่เลยนะจะตกลงจะเอาอะไรแล้วจะนั่นมาก็กำลังจะแนะนำไงว่าก็เมื่อกี้ก็บอกว่านี่นั่นมันนี่มันนี่อะไรมันนั่นมันนั่นมันนั่นมันยังไม่ซ้อไม่ได้แล้วตอนนี้จะเอานักกอรีเอาเขามีนักกอรีนะอ้าวแล้วก็จะเอาไงก็เอานักกอรีมาอ่านเลยมีจ่าลดอาร์ตีสี่จบไหมน้องก็จบไหมจบไหมตกลงเอาไงอุนฮุวัลลอฮุอะฮัดมะมูมายืนรออัลลอฮุสซะมัดสองรอกาตหันมาไม่มีใครแล้วมึงละหมาดคนเดียวแล้วกูไปก่อนอ่านแบบมุรอตันมุรอตันนี่อ่านแบบเป็นช่องไฟที่เขาอ่านกันอย่างที่ซาอุดิอาระเบียหรือที่ซาอุดีเขาอ่านนั่นแหละอย่างนั้นแหละอ่านอย่างนั้นแหละอ่านปกติอย่างนั้นแหละนะครับโอเคเอาเดี๋ยวผมถามด้วยกันอาจารย์ตอบช่วยกันตอบ เราตายไปแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนบ้างอธิบายด้วยอาจารย์ฟริดรูปหล่อที่เคารพเชิญครับพูดอย่างนี้ค่อยน่าครบหน่อยจะทำไมไม่งั้นคำก็ตายสองคำก็ตายเขาไม่ได้เขียนมาโดยอาจารย์ปริศรูปหล่อคือไม่ต้องให้เขาชมว่าหล่อมันก็หล่อในตัวอยู่แล้ว อย่างนั้นไหมใช่ แล้วก็พูดให้มันสบายใจอยู่บ้างนะพี่น้องถามว่าเราตายไปแล้วอยู่ไหนไปเองหรือเปล่าไปเองไหมถ้าไปเองนี่เลือกที่ได้ว่าจะอยากจะไปอยู่ตรงนั้นอยากจะไปอยู่ตรงนี้ไปเองเปล่าเอาตอนจะมาดุนยานี่มาเองไหมถ้ามาเองนี่ขอเลือกได้ว่าเกิดแผ่นดินนั้นจะมีสัญชาตินี้มีพ่อคนนั้นมีแม่คนนี้เอาผิวนั้นเอาจมูกอย่างนี้นะดั้งเยอะนี่ไม่เอานะกรรมเลือกเองไหมตอนจะมานะตอนจะมาก็ไม่ได้เลือกเองอัลลอฮ์ให้มาใช่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์ให้มาอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนอัลลอฮ์จะให้มาอัลลอฮ์ทำไงซุมมาซาวาฮุทำให้เขาเป็นรูปร่างในคันที่สมบูรณ์ในคันของมันมีอวัยวะครบแล้วพอมีอวัยวะครบมีชีวิตยังเป็นแค่ซากศพมีอวัยวะมีร่างกายเฉยแล้วพออัลลอฮ์จะทำให้มีชีวิตทำไงวานาฟาคาฟีฮิมิรูฮีอัลลอฮ์เป่าวิญญาณเข้าไปในร่างเริ่มมีชีวิตละดินตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเพราะงั้นผู้หญิงเวลาท้องให้พิจารณาอย่างนี้ถ้าแท้งก่อน4เดือนถือว่าเป็นซากศพเพราะชีวิตยังไม่มีแต่พอหลัง4เดือนไปแล้วถ้าเกิดแท้งมาเอานั่นเท่ากับ1ชีวิตหลุดออกมาแล้วเพราะมีทั้งร่างและมีทั้งวิญญาณเลวเพราะฉะนั้นเวลาอัลเลาะห์จะให้มีชีวิตเอาวิญญาณเข้าร่างเป่าวิญญาณเข้าร่างแต่พออัลเลาะห์จะเอากลับทำไงยะตะวัฟฟากุมมะลากุลเมาตให้มะลิกุลเมาตมาเอาชีวิตทำไงเอาวิญญาณออกจากร่างเพราะนบีบอกเนี่ยคนดีเนี่ยเวลาเอาวิญญาณออกจากร่างเนี่ยจะไปนิ่มเลยนิ่มเหมือนเทน้ำออกจากเหยือกไหลจ้อไปเลยแต่คนที่วิญญาณของคนที่ไม่ดีมันชักขยเยอะกันมันเหมือนกับเอาตะขอสามง่ามอะไปจิกกันชักขยเยอะกันนบีให้สังเกตนะเวลาที่วิญญาณออกจากร่างออกทางไหนอะทะบีอะฮุลบะซารุตามันจะมองตามไปทางนั้นบางคนนี่วิญญาณออกทางด้านบนใช่ไหมตามก็มองตามไปพอเราไปเจอเฮ้ยนี่ตายห่วงสมบัติเฮ้ยตายตาไม่หลับนี่มันเรื่องเราว่าแต่นบีว่ายังไงนบีว่า
ตามันจะมองตามไปเพราะงั้นมีสุนัตก็เห็นคนอาจารย์อามัดตาเหลือกเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยห่วงอะไรวะเนี่ยเพราะงั้นมีสุนัตให้เอามือปิดลูกตารีดลงมาเห็นไหมรีดลงมาเท่าที่รีดได้ปิดลูกตาพอปิดแล้วมันยังไม่สนิทด้วยเฮ้ยเอาเหรียญสิบไปวางผมเข้าไปเยี่ยมอาจารย์อามัดด้วยเฮ้ยมีเหรียญสิบวางโมไม่ต้องถึงขนาดนั้นเอาที่ได้เพราะงั้นวิญญาณออกจากร่างร่างไปไหนร่างเดินลงกุโบเองป่ะเปล่าเพราะงั้นอย่างผมตายเนี่ยใครจะเอาไปฝังไม่ฝังไม่ใช่เรื่องของผมแล้วไม่ได้เกี่ยวแล้วเพราะศาสนาไม่ได้ใช้ให้คนตายเดินลงกุโบศาสนาไม่ได้ใช้ให้คนตายอาบน้ำเองกระฝันเองเปล่าเลยศาสนาใช้ใครบอกว่าใครจะฝันไม่ฝันเรื่องปัญหาว่าเราออกจากดุนยาซ้อมไหมอย่างที่อัลลอฮ์สั่งไหมแล้วใช้ใครใช้คนเป็นใช้คนเป็นให้ทำอะไรให้อาบน้ำให้กระฝันเอาไปละหมาดเอาไปฝังเอาอะไรไปฝังเอาร่างเขาไปฝังเรารู้ว่าอยู่ไหนเวลาไปเยี่ยมกูโบกูโบไหนก็กูโบนี่อยู่ตรงนี้กูโบนี่นี่ฝังตรงนี้ทำไมถึงรู้ว่าก็ฝังเองแต่ถามว่านอกเหนือจากนั้นเรารู้ไหมเขาไปไหนเขาไปสู่อีกโลกหนึ่งไม่ใช่ดุนยาของเราที่เราเรียกว่าอาลัมบารซักบารซักแปลว่าอะไรบารซักแปลว่าปิดไว้กั้นไว้บารซักปิดไว้กั้นไว้เหมือนอย่างกับอัลลอฮ์พูดถึงน่านน้ำที่มันไหลมาบรรจบกันแต่มันไม่ล้ำเข้าไปหากันนี่อัลลอฮ์บอกไบนะฮูมาบารซักุนระหว่างมันทั้งสองมีบารซักกั้นไว้ได้ไหมมันไม่ถล่มเข้ามาทั้งที่มันเป็นน้ำแต่มันน่าจะผสมกันมันไม่สมไบนะฮูมาบัรซะคุนปิดไปเพราะงั้นระหว่างโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์มันมีบัรซะห์กั้นไว้จะไปอาคิเราะห์ก่อนได้มั้ยไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาอยู่ในบัรซะห์จะย้อนกลับมาดุนยาได้ไหมได้ไม่ได้เวลาเขาว่าได้เว้ยเฮ้ยวันศุกร์จะกลับเดือนบวชจะกลับวันอีดจะกลับวันนู้นจะกลับแล้วเหรอคิดกันเองศาสนาบอกว่ากลับไหมล่ะว่ามีวาระอิหิมบัรซะคุนอิลายาวมิยูบาซุนเบื้องหลังของพวกเขามีบัรซะคกั้นไว้เพราะงั้นออกจากดุนยาไปแล้วอยู่ในบัรซะคกั้นไว้อิลายาวมิยูบาซุนจนกว่าจะถึงวันที่ถูกให้ฟื้นคืนชีพเพราะงั้นคนที่ไปก่อนเราก็อยู่ในนั้นแหละและเราก็จะตามพวกเขาก็ไปอยู่ในที่อาลันบัรซะคนั่นแหละตาเห็นไหมไม่เห็นดมกลิ่นได้ไหมไม่ได้บัรซักนะหูฟังได้ไหมไม่ได้เอาแย่ไปสัมผัสได้ไหมไม่ได้มันเป็นอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งเรียกว่าบัรซักโลกแห่งการรอคอยแต่นี่วิญญาณของเราเนี่ยเวลาออกจากร่างไปพอออกจากร่างไปมาเลย์กัปพาไปไหนมาเลย์กัปพาขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าสู่ชั้นฟ้าฟ้าฟ้ากี่ชั้นฟ้ากี่ชั้นคอลากอซาบาซามาวาจินทิบาโกอัลลอฮ์สร้างฟ้าเจ็ดชั้นเจ็ดแล้วเป็นชั้นชั้นไอ้ที่เราเห็นเนี่ยฟ้าชั้นแรกเรียกว่าฟ้าดุนยาวาลากอซายันนัสซามาอัดดุนยาบิมัสซาบีฮาวาจันนาฮารุยูมัลลิชัยาติอ่านไหมในสุรอัลมุนเราได้ประดับฟ้าดุนยาด้วยกับดาวเรืองแสงเมื่อนั้นเนี่ยขึ้นไปฟ้าเอาฟ้าแล้วขึ้นไปไงฟ้ามันมีประตูฟ้ามีช่องฟ้าและแต่ละประตูฟ้าแต่ละชั้นฟ้าจะมีมาลาอิกะห์เฝ้าในครั้งที่นบีอิสรอมิรอญยิบริลพานบีขึ้นไปมาลาอิกะห์ที่เฝ้าประตูฟ้าถามว่ามากับใครมากับมุฮัมมัดเอายินดีแล้วเปิดเอาชั้นฟ้าเปิดนบีขึ้นไปเจอฟ้าไหนเจออะไรต่ออะไรปะดวงวิญญาณของมนุษย์ออกจากร่างถูกฟ้าพาขึ้นไปถ้าวิญญาณของคนดีๆ
ยามเฝ้าประตูฟ้าจะเปิดผ่าหมากไปแต่ละชั้นฟ้าแล้วก็เอาลงกลับมาอยู่ที่บาร์ซาส่วนดวงวิญญาณของคนที่ไม่ดีพอขึ้นไปมาลาอิกะฮ์ยามเฝ้าประตูฟ้าไม่เปิดให้ไม่ผ่านประตูฟ้าดวงวิญญาณของคนดีเนี่ยถูกพาขึ้นไปในมุสนัดอิมามอะห์มัดในซุนันอิบนีมาญะห์และบันทึกอื่นๆอธิบายหะดีษที่นบีพูดเรื่องเนี้ยดวงวิญญาณของคนดีจะถูกพาขึ้นไปถูกพาขึ้นไปฮัตตายุนตะฮาอิลัสซะมาฟีฮัลลอฮ์อิลัสซะมาฟีฮาอิลัสซะมาฟีฮัลลอฮ์พาขึ้นไปจนกระทั่งสุดฟ้าและบนนั้นสุดฟ้านั่นน่ะบนนั้นมีใครอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนนู้นฮัตตาอินตะฮาอิลัสซะมาจนกระทั่งไปสุดฟ้าแล้วมีใครอัลเลาะห์อยู่บนนู้นนี่คือหะดีษที่ซอฮีหบอกว่ามาถามอัลเลาะห์อยู่ไหนถ้าตอบด้วยหลักฐานอัลเลาะห์อยู่ไหนฟ้าไหนไม่ใช่ฟ้าดุนยานะนู่นเลยฟ้าขึ้นไปนู่นฮะ อะไรนะ เพราะมนุษย์เนี่ยมีความรู้แค่นี้ไม่เลยฟ้าดุนยาหรอกแต่การศรัทธาของเราเนี่ยมันเลยขึ้นไปนู่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสุดอ้าวเมื่อนั้นตายแล้วไปอยู่ไหนมันไม่สำคัญเท่ากับว่าตายยังไงถ้าตายแบบคนดีมีอีมานอัลฮัมดุลิลลาห์ออกจากดุนยาไปแล้วสบายแต่ตายอย่างคนที่ไม่ดีมีอีมานดูสินบีเล่าให้ฟังในหะดีษนบีผ่านกุโบไปใช่ไหมสองกุโบนบีบอกละหุมายูอัซซะบานี่2กุโบกำลังเจออาซาบกำลังเจอการทรมานอยู่นะ2กุโบนี่กุโบ1ลายัสตะริบบาวสะเพร่าในการชำระปัสสาวะนี่พี่น้องระวังให้ดีนะบางคนนี่ไปฉี่นี่ผู้ชายเนี่ยเสร็จแล้วก็ล้างไอ้ตรงที่ฉี่มันออกพอเอาตรงกูสะอาดพอแต่บริเวณนี่มันจะกระเด็นไปตรงไหนอะไรตรงไหนไม่ใช่นะอย่าสะเพร่าในการชำระมันเป็นนายิสห้องน้ำบางที่พอเดินเข้าไปนี่พอเหยียบเข้าไปนี่นึบเลยยกเท้าแทบไม่ขึ้นเลยเหนียวปึ๊กแล้วอะไรวะเนี่ยกินเนี่ยมันกระเด็นกระเซ็นอะไรต้องระวังโดยเฉพาะห้องน้ำที่เป็นสาธารณะนะมัสยิดโรงเรียนองค์กรอะไรที่คนใช้กันเยอะๆเยอะๆนะบางทีมันแต่ละคนก็เข้าไปใช้แต่คนที่จะทำความสะอาดมันไม่ทำกันอย่างตามมัสยิดโตซิยอคนเดียวแต่คนใช้กี่คนเพราะก็ต้องเห็นใจตัวเสียคนทำความสะอาดเหมือนกันนะบางทีเราเข้าไปเอาเราล้างในส่วนเราให้เรียบร้อยตรงไหนมันเอาก็ช่วยราบก็ได้ให้มันสะอาดให้มันเป็นไอยิสเนี่ยย่ำขึ้นมาบนมัสยิดบนอะไรต่ออะไรนี่ระวังด้วยเพราะมันเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เจออาดาบกูโบอีกกรณีหนึ่งอีกหลุมศพหนึ่งนบีว่าไงยัมชีบินนบีไหมเดินนินทาชาวบ้านเขามาขึ้นบ้านนู้นลงบ้านนี้บ้านนั้นอย่าบอกใครนะฟังแล้วเหยียบไว้เลยนะเดี๋ยวไปขึ้นบ้านโน้นไงล่ะฟังแล้วมึงเหยียบไว้เลยนะออกตรงลงมึงอย่าบอกใครนะแต่ตัวเองจะบอกทุกบ้านเลยนะมาขึ้นทุกบ้านเลยนะนี่เอาเรื่องของคนโน้นมาว่าคนนี้ไปว่าคนนั้นยังไม่ทันไปอาคิเราะห์นู่นเลยนะไปกิยามะห์นู่นเลยนะต้องจะออกจากดุนยาไปเลยเจอพวกนั้นจะไปอยู่ไหนไม่สำคัญเท่ากับจะออกจากดุนยาอย่างไรถ้าออกจากดุนยาเป็นคนดีมีอีมานอัลฮัมดุลิลลาห์เราสบายแล้วสบายถ้าออกจากยังบุเรยังสบะเรนะเจอแล้วการทรมานในหลุมศพเกิดการทรมานในหลุมศพอ้าวคำถามอะไรล่ะจันทมัดคำถามไหนว่าไปจะมาตับลีกไม่ถูกต้องอย่างไรจะมาตับลีก
นี่ยตอบเนี่ยนะโดนด่านี่อันนี้อันนี้อาจารย์มาไม่กล้าตอบกลุ่มซูฟีตะรีกัตพระเขียวผิดตรงไหนคำถามดีนี่อย่างเนี้ยนะอาจารย์มาตอบถามว่าทำดีกับพ่อแม่บาปมั้ยเห็นก็ไม่มีใครด่าหรอกจะตอบเนี่ยน่ะดูนะไอ้ฟิลต้นด่าผมกันโอ้ยแต่ก็ต้องตอบแต่ก็ต้องตอบเพราะนี่ไม่ได้ตอบด้วยอารมณ์ไงพี่น้องครับเห็นไหมล่ะไม่ได้อยากโดนด่าแต่มันไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับเนี่ยจะมาตับลีไม่ถูกต้องอย่างไรมันจะพุ่งเข้ามาในนี้ก็แล้วกันนะนี่ผมก็ไม่ได้ตอบเองเลยนี่เข้าไปในเว็บไซต์อาหรับเลยเนี่ยเขาเตือนไม่รู้กี่ข้อเริ่มเลยเดี๋ยวผมบอกก่อนว่ากลุ่มจะมาตับลีเนี่ยเขาจิตใจดีหลายคนก็เลิกยาแล้วว่ากันง่ายๆนะก็เห็นว่าหลายคนเป็นหัวนักเลงหัวไม้บ้างหลายคนก็เป็นคนดีก็แล้วแต่ว่าก็มีหลายกลุ่มแหละว่ากันง่ายแต่อยากจะมาช่วยงานศาสนาไหนเรามาเป็นคนดีแล้วก็อยากจะดีจะดีแบบไหนดีแบบอัลลอฮ์ว่าเราซุนว่าหรือเปล่าแต่หลายคนก็ไม่มีความรู้ก็โดนจูงพวกอามิรต่างๆจูงไปจูงแบบไหนเอาในเนี้ยเป็นภาษาอาหรับเลยนะตักดีรุลอุลามะมินญะมาอะติตับลีกการเตือนของอุลามะจากบรรดากลุ่มญะมาอะตับลีกนี่เป็นภาษาอาหรับเลยเข้าไปดูได้เลยประการที่1อัลอิสติรอกอัลลอฮ์บิตักวีลิฮิลอายะกะกอลีตะอาลากุนตุมคอยรุมมะตินอุคริจัตลินนาสประการที่1เลยนะเค้าเตือนคือมันมีเยอะแหละเอาเดี๋ยวจะหาว่าดูดิจะว่าเค้าไม่ได้มีวิชาการนี่เค้าเตือนเขาบอกว่าเป็นการอิสติรอกหลอกลวงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเป็นการตีความอายะห์กุรอานบ้างคุณเนี่ยชอบเอาไปตีความกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสคือมันไม่มาแล้วนะมันไม่มาแล้วนะคือกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าหมายถึงว่าอัลลอฮฺบอกว่าฟอฮาบะเนี่ยจะเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเข้าใจป่ะพวกท่านเนี่ยเป็นเยี่ยงเป็นอย่างในการที่จะทำดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนทั่วไปอะว่ากันง่ายๆเป็นเยี่ยงเป็นอย่างแต่พวกนี้ไปตีความว่าให้ผู้คนเนี่ยออกไปสู่ผู้คนนี่ไงเห็นนะตีความไม่เหมือนกันนะพี่น้องนะเป็นเยี่ยงเป็นอย่างกับออกไปหาคนโดยที่การออกไปหาคนกลุ่มจะมาตับลีพี่น้องครับบางทีมากัน7-8คนมาที่บ้านเข้ามา